นี่ฮะไปดูกันเลยครับเทียบท้าปัตตภีตอนที่4ทำไมรู้จักคำว่าสงบศึกหรอกรู้แค่การยอมแพ้ดูเหมือนท่านตัดสินใจไม่ได้ฉะนั้นโปรดไปเรียนแม่ทัพใหญ่ให้ข้าด้วยจะอยากพบแม่ทัพใหญ่ของข้าเหรอได้เลยข้าจะหิ้วหัวเจ้าไปพบเขาเดี๋ยวนี้ล่ะอยากรู้พลังอุ้ยอุ้ยว้า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 ยในเมื่อท่านไม่ยอมไปบอกฉะนั้นข้าจะบอกเองข้าน้อยอี้หูหยวนขอพบแม่ทัพใหญ่แห่งซางโจวข้าน้อยอี้หูหยวนขอพบแม่ทัพใหญ่แห่งซางโจวฉายาคุณชายอันดับหนึ่งในใต้ล่ามีแค่คุณชายอี้ไห้น่าเสียดายได้ยินแต่ชื่อไม่เคยพบหน้า บนโลกใบนี้คนที่ข้าอยากรู้จักมากที่สุดมีเพียงคุณชายอี้มีเพียงคุณชายอี้เหรอตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ข้ายังไม่เคยได้ยินคำพูดโอหังเช่นนี้เลยปีถูหวงซื่อจือฐานะสูงส่งไม่แปลกที่ไม่เคยได้ยินคำพูดอันโอหังเช่นนี้ เหตุใดจึงรู้ว่าข้าคือหวงเฉาใช่ว่าหลงตัวเองข้าท่องยุทธภพมานานคนที่สู้ข้าได้มีไม่มากนะหากจะนับดูดีๆไอ้ก็ไม่น่าจะเกิน5คนหวงซื่อจือดูน่าเกรงขามการที่รู้ว่าเป็นท่านก็ไม่ใช่เรื่องยากแถมข้างกายท่านยังมีขุนพลกวาดหิมะเซียวเสวียคงเมื่อคู่น้องชายท่านรับรับล่อจึงเรียกว่ามือสังหารช่างเสียมารยาทโปรดอภัยด้วยเจ้าเด็กบ้านี่ก็ทำข้ามอมแมมไปหมดตอนแรกว่าจะจับมาตีก้อนซะหน่อยไม่คิดว่าจะวิ่งเร็วดุดกระต่ายขู่ให้เขากลัวบ้างก็ดีเหมือนกันในเมื่อเข้าใจผิดท่านแม่ทัพไม่ต้องมากพิธีฐานะของข้าทั้งสองแม่นางก็ทราบแล้วแต่ข้ากลับจะไม่รู้ว่าแม่นางเป็นใครกันหากเป็นความสามารถในการดูคนพวกข้าคงแพ้แล้วในใต้ล่านี้แม่นางที่เจนวรยุทธ์มีไม่มากและอันดับหนึ่งก็คงเป็นไผ่เฟิงซีถัดมาก็คือท่านหญิงซีหวินและขุนพลปีกน้ำค้างแต่นางคือบริวารของข้าแม้ข้าไม่เคยพบกับไผ่เฟิงซีนางสวมอาภรณ์ขาวราวหิมะเป็นยอดฝีมือแล้วแม่นางข้าไม่ใช่ยอดฝีมือแห่งยุคแม่นางไผ่เฟิงซีแน่ๆหากว่าแม่นางล้างหน้าออกสักนิดเผยให้ข้าได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงข้าแค่ล้างหน้าคงไม่ไหวหรอกคงต้องอาบน้ำด้วยหากหวงซื่อจื่ออยากเห็นหน้าข้าแล้วก็จะตามไปดูหรือเปล่าหวงเฉาจะต้มน้ำและจัดเตรียมผ้าให้ทำไมล่ะแม่นางไม่กล้าไม่ใช่ไม่กล้าแต่ถ้าว่าการปรนนิบัติของท่านขนาดฮ่องเต้ที่ประทับอยู่ในวังยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสข้าเป็นแค่ชาวบ้านคงอายุสั้นงั้นคราวหน้าข้าจะเปลี่ยนป่ารกให้กลายเป็นบึงน้ำใสถึงตอนนั้นข้าจะเชิญแม่นางมาล้างหน้าล้างตาดีไหมล่ะได้คำไหนคำนั้นคำไหนคำนั้นคำไหนคำเดียวก็ไม่ได้กินข้าหิวแล้วเลี้ยงข้าวหน่อยสิเชิญทางนี้ไปเถอะเปิดทางได้โดยดีหยุดฟ้านซื่อจี้แห่งซางโจวคารวะคุณชายอุ้ยอู้หยวนคารวะแม่ทัพฟ้านคุณชายอุ้ยฟ้านซื่อจี้แม่ทัพใหญ่แห่งซางโจวด้วยเหตุอันใดข้ามีเรื่องอยากขอร้องขอท่านแม่ทัพคืนความสงบแก่ใต้ล่าได้ยินชื่อมานานว่าท่านเป็นคุณชายอันดับหนึ่งคำพูดนี้ช่างเหมาะสมกับฉายาซะจริงจริงวันนี้ทัพซางโจวใกล้ตีเมืองแตกแล้วแค่คำพูดของท่านประโยคเดียวคิดอยากจะให้ข้าถอนทัพต่อให้ท่านเป็นอุ้ยอู๋หยวนก็อย่าฝันหลงๆแรงๆเลยฮ่องเต้เสียป้ายขั้วการแต่ยังคงเป็นฮ่องเต้บุกมายามนี้ถือว่าไม่พักดีการมาล้อมเมืองชาวบ้านต้องหนีหัวซุกหัวซุนประชาเดือดร้อนถือว่าไร้เมตตาท่านแม่ทัพฟ้านก่อสงครามล้วนไม่พักดีไร้ซึ่งเมตตาสงครามไม่เคยมีคำว่าเมตตาอยู่แล้วข้าแค่อยากบอกท่านแม่ทัพว่าบัดนี้หกแคว้นมีคลื่นใต้น้ำเจตนาแอบแฝงหากท่านแม่ทัพฟ้านยืนกรานจะก่อสงครามไร้คุณธรรมเช่นนี้ก็จะ
เป็นข้ออ้างให้ห้าแคว้นถือโอกาสเข้าตีซานโจแม้ซานโจจะมั่งคั่งแต่ทว่าในด้านการศึกจะเป็นรองแคว้นอื่นหากว่าแคว้นทั้ง5บุกเข้าตีผลจะเป็นเช่นไรไม่ทั้งฟ้านย่อมรู้อยู่แก่ใจที่คุณชายพูดก็มีเหตุผลแต่ข้าต้องทำตามท่านองค์ที่แท้ท่านแม่ทัพแค่ต้องการเหตุผลอธิบายเมืองลั่วเป็นเขตติดต่อของ3แคว้นการค้าของซานโจต้องเดินทางผ่านเมืองนี้หากท่านแม่ทัพยอมถอนทัพแต่บัดนี้ข้าจะไปเกลี้ยกล่อมท่านเจ้าเมืองนับแต่นี้ไปละเว้นอากรให้แก่ซานโจคำพูดของท่านเชื่อได้หรือไม่ข้าไม่เคยพูดเล่นหรือข้าจะรีบกลับไปค่ายนำคำที่ท่านอุ้ยกล่าวเมื่อกี้เรียนให้ท่านอ๋องทราบขอบคุณแม่ทัพฟ้านขอทับไปไปใช้วาจาหักคมศาสตราวุธคุณชายอุ้ยร้ายกาจจริงๆวายาสาคมขอบคุณโอ้โหเขาจะกินไปกันเด็กต้องกินทีหลังเข้าใจไหมข้าจะกินก่อนไม่เอามือเจ้าสกปรกเนอะสุลานี่เล่าเย็นจือจุ้ยนะเย็นจือจุ้ยคืออะไรอ่ะนี่เย็นจือจุ้ยเหรอจริงด้วยฮะเย็นจือจุ้ยหายได้เป็นพันต้าถือไม่เบาผัวล้างมือก่อนอ๋อเฮ้ยที่เหลือเอาคืนไปเสียของหมดเจ็ดไหนอ่ะนี่เจ้าเหรอสนใจแต่นี้มากกว่าอุ้ยหิวอ่ะอะไรจังโอ้ยมีความสุขน่ารักกินอร่อยดูน่าอร่อยมากกินเลเทเวอร์อย่าลืมห่อเนื้อที่เหลือติดตัวไปให้หมดละยังมีเก็บไว้อีกมืออื่นด้วยแล้วหากบกพร่องตรงไหนขอแม่นางอภัยด้วยหงซื่อจื่อท่านมีน้ำใจเลี้ยงอาหารข้ากับน้องชายข้าไม่กินของท่านเปล่าๆแน่ข้าให้ท่านแต่จิ้งจอกดำบอกข้าว่าของในนี้อาจจะเป็นของปลอมแต่จะจริงหรือไม่ท่านตรวจสอบเอาเองหัวเสร็จหรือยังเสร็จแล้วไว้พบกันใหม่ของน้องเขาให้เดินทางปลอดภัยปลาหรอปลาปลาขั้วการเสียดายเย็นจืดจุ้ยชะมัดเลยให้เขาก็รู้สิว่าเธอคือใครเพราะล่าสุดอยู่กับที่มีสันของเย็นอิงโจนั่นเป็นนางจริงๆเออนางคือไปเฟิงซีดูท่าแล้วข้ากับเจ้าจะถูกคำว่ายอดฝีมือแห่งยุคบังตาซะแล้วคิดว่าเป็นหญิงงามไร้ผู้ใดเปรียบนางเข้ามาหาข้าเองทำให้ข้าประหลาดใจยิ่งนักสมเป็นยอดหญิงอันดับหนึ่งในใต้ล่าเป็นเฉยกับจี้โจไหมครับดังว่าป้ายคำสั่งไปของปลอมแต่เรื่องนี้ต้องให้อูหยวนเป็นผู้ยืนยันไปสำนักเทียนซวงก่อนไปสำนักเทียนซวงเลยเป็นนางเฟิงใจกว้างนะถ้าเราติดค้างคงไม่ดีแน่ปัญหาของนางให้ข้าจัดการแทนก็แล้วกันข้าทหารสารขอสืบอีกนิดคารวะหลิวกงกงหลิวกงกงแม่ทันทีแคว้นซานโจเป็นไงจู่ๆยกธงสงบศึกวันนี้อุ่ยอูหยวนมาขอสงบศึกแทนเมืองลั่วข้าจึงนำข้อเสนอที่อุ่ยอูหยวนเจรจาขอสงบศึกร่างเป็นดีกาสั่งให้มาเร็วนำไปเมืองหลวงแล้วเพื่อที่จะก็แค่อุ่ยอูหยวนอ้าปากท่านแม่ทัพก็กลัวแล้วเหรอคำสั่งของท่านอ๋องคือให้ยึดเมืองเรื่องการยึดเมืองไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดแล้วท่านแม่ทัพรู้ไหมเหตุใดท่านอ๋องให้มาสังเกตการนั่นก็เป็นเพราะตอนประชุมขุนนางในช่วงเช้าท่านแม่ทัพไม่เสนอให้ยกกองทัพท่านอ๋องจึงส่งข้ามาเพื่อคอยกำชับท่านแม่ทัพยึดเมืองให้ได้ยินดีน่าจะโดนสักหรือว่าท่านจะขัดคำสั่งของท่านอ๋องล่ะไปมีดในสนามรบแม่ทัพไม่ต้องรอรับคำสั่งที่จริงเรื่องนี้ข้าตั้งใจว่าจะเรียนท่านอ๋องเมื่อกลับถึงเมืองหลวงไม่ต้องลำบากหลิวกงกงกลับเหรออุ๊ยดูแล้วท่านแม่ทัพยืนกรานว่าจะถอนทัพจริงๆในเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็ไม่ต้องกลับเมืองหลวงแล้วทหาร
แต่เปิดฟ้าซื่อจี้ไว้เฮ้ยเดี๋ยวถามสู้ต้องสักหน่อยข้าก็ไม่ได้กล้าอะไรนักหรอกแต่ตอนท่านอ๋องมาได้บอกป้ายทองให้ข้าให้ข้าช่วยรักษากฎทหารแทนท่านอ๋องฟ้าซื่อจี้กลัวการรบทำผิดกฎทหารตัดหัวเสียประจานเฮ้ยตัดหัวเสียประจานเลยเหรอขอปัดปวดให้ขวานเราความสามารถคุณชายข้าน้อยนับถือเหตุการณ์ขับขันคำพูดของท่านกลับแก้สถานการณ์ได้เก่งกาจยิ่งนะข้าทำตามคำสอนของบรรพชนไม่อยากให้แผ่นดินลุกเป็นไฟบัดนี้แม่ทัพฟ้านยอมสงบศึกแต่ไม่ได้แปลว่าเรื่องจะยุติวันนี้ท่านเจ้าเมืองขอทัพสามโจวล้อมมือเราไว้แล้วไม่แล้วใครนะคุณชายอุ้ยนี่เกรงว่าแม่ทัพฟ้านคงถูกยึดอำนาจหากเป็นเช่นนี้ข้าขอร่วมเป็นร่วมตายกับเมืองลั่วมาตายขาดเมืองลั่วได้แต่ขาดคุณชายอุ้ยมีอาวุธหรือยังข้าตั้งใจว่ามาสงบศึกแต่ถ้าต้องรบข้าก็ตั้งใจว่าจะช่วยเมืองลั่วชนะศึกครั้งนี้ถ้าเมืองของเราว่ายังไงเมื่อกี้นะตมเอาละอยากเห็นชอบตอนเขาบินมากอยากให้เขาบินลงไปภาพสวยนะบินเอออยากให้เขาบินอ่ะสั่งการลงไปจัดกระบวนทัพสามองค์กองทหารประตูใหญ่รอฟังคำสั่งข้าใช้กระบวนทัพหลอกรั้งทัพศัตรูครับลั่นกลองข่มขวัญลั่นกลองข่มเขาบอกว่ากองนี้มีไว้แบบว่าเวลายิงอะไรอย่างเงี้ยจังหวะมันจะจักโคนโดนเสียบหัวมันอ่ะโอ้อะไรอ่ะน้ำมันหรือเปล่าเผาก็โหฉากเนาะสัตว์สัตว์เนี่ยสัตว์เนี่ยเออโอ้อะไรใครอีกอ่ะอุ้ยโอ้ยอุ้ยจิ้งจอกดำทหารมานี่ถ้ามาช่วยเจ้าเนอะอุ้ยหล่อขอบคุณช่วยข้าข้าขากินได้เป็นข้าข้าเข้าใจความหมายที่ท่านพูดช่วยข้าตอนนี้คนตกที่น่าลำบากคือทหารซานโจทัพม้าเจิงเทียนจี้โจกำลังเคลื่อนพลเข้ามาอีกเพียงครึ่งวันก็จะมาถึงมิหนำซ้ำความสามารถของท่านก็สู้อี้อูหยวนไม่ได้เลยสักนิดนี่ท่านข่มขู่ข้ากันเหรอขู่เหรอเจ้าไม่คู่ควรหากไม่ใช่เพราะยังมีประโยชน์เจ้าคงตายไปแล้วกลับไปบอกซางอ๋องหากเขาก่อไฟสงครามสิ่งแรกที่จะอยู่ในกองเพลิงคือซางโจวหล่ออ่ะหรือไม่ก่อนที่เขาจะหัวร้อนขึ้นมาข้าจะเข้าตำหนักซางอ๋องและช่วยทำให้เย็นลงหรือให้ข้าช่วยรักษาฟันให้เขาดีล่ะโอ้ยเขินอ่ะเอาการประชวนท่านอ๋องท่านลองรู้ได้ยังไงในเมื่อข้ารู้เรื่องนี้สิ่งที่ข้าพูดไปไม่ใช่แค่คำขู่จำไว้นำคำพูดข้าไปบอกซางอ๋องคนบางคนเมื่อถูกความโลภเข้าครอบงำหวังว่าเขาจะมีสติและหวังว่าเจ้าก็จะมีสติโอ้ยสัตว์เฮ้ยถอดถอดยังไม่ไหวแล้วถอยเลยกลับจบไม่ได้สู้แล้วฉันว่าฉันก็แบบเผยวิทยายุทธของฉันแล้ว EP เนี้ยพักไปก่อนอุ้ยหล่อเจอแล้วคารวะคุณชายฟงซีรู้ได้อย่างไรว่าเป็นข้าในใต้ล่านี้มีกี่คนที่มีความสามารถทำทุกอย่างได้ตามใจท่ามกลางกองทัพศัตรูได้พบคุณชายวี่นั่นเป็นวาสนาของข้างั้นคืนนี้ข้าจะรอที่หออาทิตย์อัสดงเรียกท่านเจ้าเมืองกองทัพซานโจถอนกำลังครับถอนทัพเหรอได้ยินว่าคุณชายฟงซีปรากฏตัวฝากเข้ากลางกองทัพซานโจจากนั้นทัพซานโจจึงกลับไปสองในสี่คุณชายแห่งใต้ล่ะมาดินคุ้มครองเมืองลู่ประกาศออกไปฉันร้องทั้งวันทั้งคืนเหตุการณ์วันนี้ขอบคุณคุณชายเฟิงที่ช่วยไว้ถึงข้าไม่ออกนะคุณชายวี่ก็รับมือได้สบายอยู่แล้วทัพม้าเจิงเทียนก็กำลังเคลื่อนมาหวงเฉาไม่ให้ท่านเป็นอันตรายนะและเพราะแบบนี้ท่านถึงไม่กลัวสินะสิ่งนี้ส
ซางโจพ่ายแพ้เรื่องบ้านเมืองไม่รอดพ้นสายตานายใหญ่แห่งอินเฉียนสุยเซี่ยคนอะไรวะหล่อมากหวงซื่อจือยกย่องท่านเป็นอาจารย์ผู้ชี้นะเรื่องนี้ในใต้ล่าต่างก็รู้ดีซางโจไม่รักษาสัญญาทำชาวบ้านเดือดร้อนทุกยากแสนเข็ญตัวข้าก็แค่อยากหลีกเลี่ยงสงครามไม่อยากให้เกิดขึ้นแพ้หรือชนะล้วนต้องมีคนตายนั่นถือว่าเป็นเรื่องโง่เขลาที่สุดข้ากับท่านจะมีวาสนาต่อกันแม้แต่ความคิดก็ยังเหมือนกันมากคุณชายวิมาดื่มสุราดีของหออาทิตย์อัสดงกันคุณธรรมนำความสุขมาให้หอมฟุ้งเหมือนลิ้มรสใสและสดชื่นเล่าชั้นดีรูปแบบของหอนี้ดูออกเลยนะว่าเจ้าของโออาแต่กลับเรียบง่ายแปลกใหม่ทั้งที่ธรรมดาไม่ได้เห็นงานศิลป์ดีๆเช่นนี้มานานแล้วฟิวเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นอาทิตย์ตกส่องหอห่านป่าครางครวนข้ามาเจียงหนานและเห็นดาบอูโกตกราวระเบียงไร้คนเข้าใจสวยจังความรู้สึกนี้น้ำเหรอนะไม่รู้ว่าจะขอขออาทิตย์อัสดงมีความคิดเห็นเช่นไรตอนสร้างหอนี้ขึ้นมาเขาอาจนำความรู้สึกที่ไม่มีคนเข้าใจมาสร้างหอนี้แต่ว่าคุณชายคงไม่กังวลเรื่องไร้คนเข้าใจข้าน่ะไร้ความรู้สึกมานานขึ้นหอมาข้าก็งั้นแหละน่าเสียดายจริงๆเต้นอยู่นะคุณชายจะไปครับไร้ความรู้สึกมานานอุ๊ยตายอ่านใกล้ๆหรอหวงซื่อจือบอกข่าวดีอะไรมาในจดหมายถึงทำให้คุณชายวี่ออกอาการเช่นนี้แล้วคุณชายรู้ได้อย่างไรว่าเป็นจดหมายจากหวงซื่อจือกระดาษหยกไหมมีใช้แค่ในราชสำนักจี้โจคนธรรมดาจะใช้กระดาษนี้ได้ยังไงในจดหมายหวงซื่อจือข่าวดีสองข่าวร้ายหนึ่งข่าวร้ายคือเรื่องการตายของเย็นอิงโจส่วนข่าวดีสองเรื่องเรื่องแรกก็เป็นเรื่องป้ายขั้วการอิงโจรักษาป้ายจนตัวตายช่างน่านับถือส่วนข่าวดีอีกเรื่องคือไผ่เฟิงซีหวงซื่อจือบอกว่าเจอไผ่เฟิงซีบนภูเขาใกล้กับสำนักเทียนซวงป้ายขั้วการนี้นายเป็นคนมอบให้เขาบอกว่าจอมยุทธไผ่เฟิงซีงดงามไร้ที่ติหญิงที่หวงซื่อจือถึงขั้นออกปากชมในใต้ล่านี้มีเพียงจอมยุทธไผ่เฟิงซีเท่านั้นเขียนชมมาบอกด้วยหึงเลยดิได้พบนางจะเป็นเรื่องดีได้ยังไงเพราะข้ากลับคิดว่าหากได้พบกับนางผู้อยู่ในฉายาเฮยเฟิงไผ่ซีคู่กับคุณชายเฟิงนั้นย่อมเป็นความโชคดียิ่งในชีวิตเออสะบัดผ้านะแต่ข้าคิดว่าการพบนางช่างเป็นโชคร้ายที่สุดมากกว่าจะดีหรือร้ายคงแล้วแต่คนข้ายังมีธุระต้องสาสางขอตัวก่อนข้าหวังว่าสักวันจะได้นั่งร่ำสุรากับท่านอีกโชคร้ายตลอดไปห้ามศึกเมืองรั่วห่วงใยบ้านเมืองคุณชายวี่สมคำร่ำลือจริงๆหวงเฉาได้เข้ามาเห็นชัดถึงแรงทะเยอทะยานหยุดไปฟังสิกลับมาสักทีนะส่งป้ายขั้วการมาโอ้ยมาหาป้ายขั้วการอีกแล้วข้าคืนป้ายขั้วการให้หวงเฉาตามความต้องการของเย็นอิงโจแล้วอย่าพูดมากมีคนเฝ้าทางเข้าออกจี้โจรอยู่ตลอดเปลี่ยนเจ้าไม่ได้เงาใครว่าข้าจะไปจี้โจรล่ะหวงเฉาไม่มีขาเหรอเขาเดินทางไม่เป็นหรือไงจะมาคืนให้หวงเฉาแล้วมีใครเป็นพยานให้ได้บ้างข้าเองเสียงใครอีกแล้วอุ้ยตามมาเหรอสุดจืดอุ้ยเสียงเก่งมาแล้วทุกท่านป้ายขั้วการอยู่ในมือข้าแล้วหากใครอยากจะได้ก็เชิญเข้ามาเอาเอาเลยผมเฉาดูไม่มางั้นท่านพระเจิมเทียนเขาจะอยู่แถวนี้ถ้าหวงสุดจืดได้ป้ายขั้วการไปแล้วเช่นนั้นเราก็ขอตัวลาก่อนลาแล้วก่อนไม่แน่จริงนี่ว่าโอ้โหต้องนองเลือดพลาดตลอดข
ขอบคุณท่านจริงๆอีกสักพักนึงทุกคนก็คงรู้กันหมดข้าอยากให้คนทั่วล่ารู้กันว่าจี้โจของข้าได้ป้ายขั้วการแต่เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์วุ่นวายเขาต้องขอตัวกลับก่อนจอมยุทธเฟิร์นไว้พบกันใหม่ไว้พบกันใหม่โอ้ยเหยียบโอ้ยพลาดไปกันเถอะเหยียบพื้นอย่างชันพี่หญิงเฟิร์นต่อไปคุณชายหวงเฉาคนนั้นจะได้เป็นฮ่องเต้ไหมครับฮ่องเต้ราชวงศ์ใหม่นะเหรออาจได้เป็นหรือไม่ได้เป็นก็ได้อ๋อแต่ท่าทางที่เขาพูดดูเหมือนเป็นฮ่องเต้เลยใครอีกสิทธิเฮ้ยดูสิว่าใครใครเขารับไปเถอะฮะครอบครัวเขาสิทธิท่านกลับมาแล้วเจ้าสบายดีไหมเราสบายดีน่ารักอ่ะน้องนี่เขาชื่อหานูที่บ้านประสบภัยข้าก็เลยพามาด้วยเขากันเขากันพาคนมาอยู่ตลอดทำยังกับเป็นเจ้าสำนักเองเนี่ยทำไมครั้งนี้ดูเจ้าไม่ค่อยพอใจนักล่ะคราวก่อนตอนที่ข้าพาจิ๋วหลงมาเจ้าก็ดีใจไม่ใช่เหรอสิพี่อย่าพูดไปเรื่อยสิว่าข้าไปคุยด้วยแล้วถ้าท่านพ่อไม่สั่งให้มารับข้าไม่มาหรอกจริงสิท่านอาจารย์ไปเถอะครับไปเถอะถ้ามีใครไม่อยากไปแล้วก็ผงชาที่ข้าซื้อข้าจะเอาให้ใครดีนะสิพี่รอด้วยสิเมื่อกี้พูดภาษาอีสานเผื่อพูดออกมาฮาวาวสำนักเทียนสวงจะบอกว่าหาพูดหลุดออกมาได้ไงอาจารย์สบายดีหรือเปล่าเอองอนอาจารย์ไอเด็กหัวดื้อจำทางบอกได้ไหมเหรอข้าต้องกลับมาสิเจ้าคะสำนักเทียนซงเป็นบ้านข้าแล้วก็ท่านรอข้าอยู่ไม่ใช่เหรอบ้านเหรอนี่มันบ้านข้าต่างหากหลังหัวเจ้าอย่าแกล้งลืมสิตอนข้ามาฝากตัวเป็นศิษย์เจ้ายังไม่เกิดเลยใครมาก่อนมาหลังเจ้าคงรู้นะทีนี้เข้าใจหรือยังท่านพ่อดูสิเจ้าเริ่มเถียงกันได้แล้วหลังหัวบอกโรงครัวทำอาหารให้เยอะหน่อยวันนี้เลี้ยงรับศิษย์พี่เจ้าเรามาดื่มกันให้น้ำใจไม่ได้ทำอาหารอร่อยนะทำให้เยอะหน่อยเพราะว่าข้ารู้ว่าศิษย์ข้าคนนี้ช่วยเย็นอิงโจพร้อมคุ้มกันป้าข่าวของเจ้าคราวนี้มาถึงก่อนตัวเจ้าสิไหนเล่ามาสิข่าวมาไวนั่งก่อนเจ้าค่ะข้าจะค่อยๆเล่าให้ฟังนั่งเจ้าค่ะข้าบังเอิญพบว่าป้ายขั้วการเป็นของปลอมป้ายนั่นเป็นของปลอมจิ้งจอกดำเป็นคนบอกข้าเช่นนั้นจริงสิข้าได้ปรับมือกับคนสำนักต้วนหุ่นสำนักต้วนหุ่นเหรอคนพวกนี้ดูลึกลับมากแม้แต่อินเฉียนสุยเซี่ยของเฮยเฟิงซีก็ไม่มีทางสืบข้อมูลของพวกเขาได้หมดคราวนี้ที่ได้ปรับมือกับพวกเขาจึงรู้ว่ามียอดฝีมืออยู่ไม่น้อยพวกเขาถนัดค่ายกลดาบยาวค่ายกลหกผีและกับดักแปดผีต้วนหุ่นวิชาพวกนี้เปลี่ยนชีพคนได้คนภายในสำนักต้วนหุ่นทุกคนล้วนอมหิตไม่ว่ากับศัตรูหรือกับคนของตัวเองก็ไม่ละเว้นสำนักตรวจหุ่นรุ่งเรืองขึ้นในเวลาอันสั้นต้องมีคนหนุนหลังแน่คราวนี้ที่ไปทำลายสาขาเมืองอุ๋ยกับจิ้งจอกดำข้าเก็บผ้าเช็ดหน้าได้พนันปักลายชงชงกับจุ้ยซีจิ้งจอกดำบอกข้าว่ามันเป็นสัตว์ในตำนานเจ้าแน่ใจนะว่าเป็นลายชงชงกับจุ้ยซีข้าแน่ใจท่านอาจารย์รู้อะไรหรือเจ้าคะคิดไม่ถึงว่าคนพวกนั้นจะกลับเข้าสู่ยุทธภพอีกคนที่ท่านพูดถึงสงครามในราชสมัยฉงเต๋อท่านหมายถึงสงครามฉงเต๋อถูกต้องราชศกที่5ของฉงเต๋อมีกองพลลึกลับชุดหนึ่งบุกตีเมืองหลวงกระทันหันไม่มีใครรู้เบาะแสของคนพวกนี้รู้เพียงแค่ว่าพวกมันเป็นพวกโหดเหี้ยมอมหิตแถมยังชำนาญการสู้รบภัยอยู่ตรงหน้าราชวงศ์ต้าตงโชคดีที่แคว้นทั้ง6มีสายสัมพันธ์แน่นแฟนกับฮ่องเต้เหล่าจอมยุทธและกองทัพทั้ง6แคว้นจึงยื่นมือเข้าช่วยป้องกันการชิงอำนาจไว้ได้และธงประจำกองพลลึกลับของทุกหน่วยก็เป็นรูปฉงฉงกับจุ้ยสีซ่อนตัวอยู่เป็นพันปีแต่ตอนนี้กลับโผล่มาในนามต้วนหุ่นพวกชั่วช้าหาใครเทียบก็เกรงว่าบ้านเมืองจะต้องวุ่นวายอีกสวยขอดูหน่อยชุดใหม่เฮ้ยมาอุ้ยน่าฮักเป็นไงมั่งใส่ได้ใช่ไหมอือหันผู้จำไว้นะไม่ต้องรีบโตเป็นผู้ใหญ่แต่ขอให้เจ้าเป็นคนแบบที่เจ้าอยากจะเป็นตั้งใจฝึกฝนแล้วต้องมีเป้าหมายจึงอยู่อย่างมีความหมายได้ข้าอยากเป็นคนเก่งเหมือนกับพี่หญิงฟังข้าว่าต่อไปเจ้าต้องเก่งกว่าแน่หวงซื่อจือคนนั้นเขาอยากเป็นฮ่องเต้ใช่ไหมค
าอยากยืนอยู่เหนือกว่าใกล้ๆแต่ข้าคิดว่าเขาคงเหงามากเป็นห้องเต้ก็ต้องเหงาสิเพราะไม่มีคู่หูแต่ว่ามีอำนาจวาสนาบารมีเหนือกว่าผู้ใดกินอยู่หรูหราเงินใช้ไม่หมดน่าถือเป็นการชดเชยแต่ว่าของพวกนั้นตายแล้วก็เอาไปไม่ได้นี่แม่ข้าบอกว่าพอคนตายไปแล้วทุกอย่างก็จะจบสิ้นสิ่งเคยเป็นเคยมีล้วนแค่ภาพมายาใครว่าห้องเต้เอาไปไม่ได้ของล้ำค่าหลายอย่างถูกฝังไปพร้อมร่างขนาดสนมยังเอาไปด้วยเลยเขาไม่โดดเดี่ยวหรอกแต่ว่าพวกนางไม่ได้อยากไปสักหน่อยถ้าไม่ได้เต็มใจไปพอถึงปรนอกก็หากันไม่เจอมันคงโดดเดี่ยวเหมือนเดิมโอ้ยเต็มใจเหรอในใต้ล่านี้ความจริงใจหายากอยู่นะถ้าเป็นเด็กจะคิดเรื่องนี้ไปทำไมตั้งใจฝึกยุทธจะได้เป็นคนที่แข็งแกร่งเข้าใจไหมข้าอยากเป็นคนที่ปกป้องพี่หญิงได้ได้เลยข้าจะรอนะนางน่ารักอ่ะเว้ยเขาจะถูกทิ้งไว้ที่นี่หรอชายแดนแคว้นยงโจข้าจะเป็นตัวละครสำคัญตอนโตก็ได้นะคุณชายมาฝึกทหารตามคำสั่งมาช่วยอะไรทุกอย่างชนะคุณชายใหญ่แสดงสัญญาณรูปภาพหยุดหวังหยวนส้มเราไปถึงไหนกันแล้วที่นี่ห่างจากเมืองจิงซานราวๆ10ลี้คืนนี้เราค้างแรมที่สาราพักม้าก่อนสักคืนเฟิงจุ่ยคืนนี้เราค่อยกลับท่านชายสามแห่งยงโจเฟิงฉางก็อยู่นี่หวังอยู่วันผู้ช่วยเฟิงจุ่ยตอนนี้คงเข้าพักที่นั่นไปแล้วพ่อใจเรื่องนี้นะข้าจะอยากพักกับเขาเลยที่นี่กับเขาจิงซานห่างกันแค่10ลี้ถ้างั้นก็ไม่ไกลจากตำหนักเวินเฉียนตำหนักเวินเฉียนอยู่ไม่เกิน100ลี้แต่ไปทางที่ตะวันตกไปตำหนักเวินเฉียนกันคุณชายรองอยู่ที่นั่นไม่ใช่เหรอท่านพ่อแค่ให้เขาอยู่รักษาตัวไม่ได้ยกตำหนักนั้นให้เขาสักหน่อยทำไมข้าต้องค้างที่ศาลาพักม้าด้วยไปจ้ะเนี่ยย่ะชวนคุยตำหนักเวินเฉียนแคว้นจงโจคือหญิงหวนมีองครักษ์ที่ไหนเขาฝึกกระบี่หวนเหนียงผู้ดูแลจวนฝึกศรีพักรักษาตัวอยู่ในตำหนักแต่นั่นเป็นแค่คุณชายตัวปลอมตัวปลอมแล้วยังไงถ้าเราไม่เคารพคนที่อยู่ในนั้นเหมือนกับที่เคารพคุณชายแล้วคนในตำหนักคนอื่นก็จะดูออกในไม่ช้าพี่หญิงหวนพูดถูกจริงๆแต่เขามีโอครักสองคนมาส่งข่าวว่าคุณชายสามมาฝึกทหารนอกเมืองและจะมาเยี่ยมคุณชายรองพร้อมทั้งค้างรามที่ตำหนักด้วยอีกสักครู่ก็จะมาถึงครับเจ้ารีบไปเปิดประตูใหญ่เร็วเข้าเตรียมต้อนรับคุณชายสามครับคุณชายรองพี่ยิงหวนคุณชายสามจะมาด้วยเรื่องอะไรเราก็ให้เข้ามาไม่ได้เพราะถ้าเขารู้ว่าคนในนั้นเป็นคุณชายปลอมคุณชายรองคงต้องโทษหลอกลวงเบื้องสูงข้ารู้ดีนะเอางี้ข้าจะไปถ่วงเวลาไว้ก่อนจะรีบไปบอกเขาให้ทำแกล้งป่วยอย่างน้อยก็ถ่วงเวลาได้ครับเหลือเจ้ารีบไปยิงสัญญาณแจ้งเจ้าเท่าหลินซ่าเขาติดตามคนชายทั้งสองไปฝึกทหารก็น่าจะอยู่ไม่ไกลครับผู้หญิงคนนี้เก่งนะหยุดหยุดฉันตกใจเลยหวนเหนียงคารวะคนชายสามไม่ได้เจอนานเลยหัวเหนียงท่านพี่รองเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณที่ท่านเป็นห่วงคุณชายรองรักษาตัวอยู่ไว้ค่อยมาใหม่ดีไหมเจ้าคะตำหนักไหนก็มาถึงแล้วข้าขอไปดูหน่อยดีกว่าเดี๋ยวคนอื่นรู้เข้าจะหาว่าข้าไม่เคารพท่านคุณชายคุณชายคุณชายช้าก่อนคุณชายกลับไปพักเถอะเจ้าค่ะช่วงนี้คุณชายรองอาการกำเริบบ่อยๆเมื่อช่วงบ่ายเพิ่งจะไข้ขึ้นสูงเกรงว่าจะไม่สะดวกเท่าไรอาการกำเริบอีกแล้วเหรองั้นข้าต้องรีบเข้าไปดูอะไม่ได้ตอนนี้คุณชายรองกำลังทำสมาธิต้องให้คนเดินลมปราณให้ห้ามใครเข้ารบกวนไม่เป็นไรหรอกดีเลยข้ามีฝีมือฝึกวรยุทธ์มานานจะได้ช่วยอีกแรงอาการป่วยของพี่รองอาจจะหายไวขึ้นคุณชายสามเจ้าคะโปรดอภัยที่เสียมารยาทแต่คุณชายรองกำชับไวไม่อนุญาตให้ใครเข้าเบาไม่กล้าขัดคำสั่งไม่ต้องกลัวหากมีใครมาตำหนิเจ้าข้าจะออกหน้าแทนเองหลานซีจะตำหนิใครกันล่ะคารวะชายใหญ่ท่านมาได้ยังไงได้ยินว่าชายใหญ่ชาวยอมมาตำหนักพวกเมืองไทยได้สิ่งนี้แต่ไปค้างศาลาพักม้าบนเขาจิ้งซานกับข้าข้าก็เลยต้องมาดูให้เห็นกับตาฝึกทหารแพ้แล้วยังมาทำลายบรรยากาศ
ข้าไม่มีเวลามาสนเจ้าหลานซีเป็นไงบ้างข้าจะเข้าไปดูเจ้ารีบนำทางตอนนี้คุณชายกำลังทำสมาธิเจ้าค่ะก็เลยออกมารับแขกไม่ได้เจ้าข้าเป็นข้าครับคุณชายใหญ่ปลดยั้งมือด้วยน้องร้องข้าไม่สบายข้าเป็นพี่ใหญ่ก็ต้องมาดูคุณชายอยากเจ้าอย่ามาซะคุณชายใหญ่เข้าไม่ได้เจ้าค่ะคุณชายรองสั่งเข้าไว้ห้ามไม่ให้ใครรบกวนเบาไม่กล้าขัดคำสั่งยอมตายได้แบบสละชีพเลยหน้าขึ้นมาถ้าหากข้าจะเข้าไปให้ได้หรอเบาขอยอมตายต่อให้เบาจะต้องตายก็จะไม่ผิดต่อคำสั่งของผู้ชายหรอกดีต้องรักกันดีเหลือเกินเว้ยจะจัดให้พี่ใหญ่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 ขอได้แล้วชอบเหรอข้าแค่ตีเบารับใช้ทำไมจะต้องมาขวางอย่าก่อนใครผิดโอ้ยคุณชายทั้งสองไปพักที่ศาลาพักม้าสลบเลยแต่กลับมาถึงที่นี่ตายแล้วแต่ว่ายืนได้สำเร็จนะมาเยี่ยมอาการคุณชายรองคุณนางตัวตีแห่งยงโจรบกฎระเบียบของที่นี่ด้วยไม่ใช่เหรอการลงโทษบ่าวรับใช้ของตำหนักผู้อื่นมันสมควรหรือไงใครก็ได้มาขอหัวเหนียงออกไปสงสารนายของเจ้าเลิกเลือนพวกเจ้าต่างล้วนเป็นองครักษ์กลับไปเข้าห้ามพร้อมตายเพื่อเจ้านายกลับไปแล้วผลัดกันเครียดคนละสามทีข้าแต่เท้าหลินคนพวกนี้เป็นองครักษ์ของข้าท่านไม่มีหน้าที่ต้องมาสั่งสอนท่านองค์ได้บอกหมายให้ข้าช่วยสอนวิชาต่อสู้ให้กับคุณชายแถมยังมีตำแหน่งไข่ฟูวันนี้คุณชายทั้งสองทำเรื่องผิดพลาดข้าจึงจำเป็นต้องให้การอบรมหากคุณชายยังดึงดันจะเข้าไปให้ได้เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ข้าจะไปต้องเรียนให้ท่านองค์ทราบอุ้ยจะบอกอันนี้ก็จะโดนขู่เหรอยังไงแต่เท่าเหรียญพูดถูกพี่ใหญ่ท่านบุกมาไปแล้วอุ้ยไม่ใช่พี่รอไม่ใช่เหรอเข้าไปเถอะท่านพ่อคุณชายสามคุณชายใหญ่คุณชายรองเป็นยังไงบ้างพาพวกเราเข้าไปดูสิท่านพ่อคุณชายรองกำชับเคร่งครัดไม่ให้เข้าถ้าเป็นอาจารย์ของเขาก็ยังเข้าไม่ได้งั้นเหรอท่านพ่อท่านอันนี้แบบห้ามได้เบากว่าไอ้น้องท่านพ่อผู้หญิงคือยอมจริงนี่คือด่านแรกคือแบบซุ่มๆสุดตัวด่านสองไปเลยเหมือนแบบกระดาษบางๆเดินทะลุอย่าว่าสิเขาล่อเอ้าตำหนักอย่างสิ้นเอ๊ะทุกคนช่วยมองอีกทีค่ะท่านพ่อเชื่อว่ามาเธอเชื่อปะท่านพ่อมาว่าไงกันท่านพ่อจะทำให้ข้ากลายเป็นบ่าวไม่พักดีเหรอหมอหลงว่าคุณใช้ร่างกายอ่อนแอหากต้องลมขณะที่กำลังเดินลมปราณเกิดภาพพลั้งขึ้นมาโอ้เถอะพูดมากอยู่เนาะแล้วต่างก็เป็นห่วงอาการคุณชายรองกันไม่ใช่เหรอก็ไม่แน่นะมีใครบางคนอุตส่าห์ออกมาตั้งไกลเขาอาจตั้งใจให้เป็นเรื่องก็ได้เขาว่าคนพาลมักคิดเหมือนตนคุณชายสามนี่คือเบาสุดเลยตอนแรกเหมือนจะมาร้ายสุดเลยนะอ้าวแล้วทำไมเดินคุณชาย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 ตำหนักเติงหวินไปทางนี้ให้คนไปจัดเตรียมตำหนักเฟยของไว้ให้เขาขอรับเอาเถอะพี่รองป่วยขนาดนี้เขาก็ไม่อยากรบกวนไปศาลาพักม้าก็ได้เอาเงินให้หวนเหนียงไปซื้อสองซื้อยามาต้มกินบำรุงร่างกายซะขอรับกาแฟสักขนาดนั้นเนาะ
พี่ใหญ่ตามสบายข้าต้องขอตัวไปก่อนครับอีกคนฟาดนี่คือไม่สนใจอะไรเลยลาซีไปไหนกันนะเออไม่บอกใช่ไหมได้ข้าก็ขี้เกียจจะถามพวกเจ้าเหมือนกันถึงคราวนี้จะรอฟังจุ๋ยหน้าแต่ว่าคราวหน้าก็ไม่ได้ข้าคงช่วยไม่ได้แล้วคุณชายข้าท่านพ่อคุณชายฟังเฉิงช่วยคนดีเหรอผู้ที่ช่วยไว้เอ้าช่วยว่าหลานซีเป็นอะไรไปเจ้าเองก็อย่าหวังว่าจะรอดเอ้าท่านพ่อคุณชายใหญ่ทราบเรื่องด้วยเหรอตอนส่งสัญญาณข้ากับคุณชายใหญ่กำลังอยู่ด้วยกันเราโดนหลอกรู้ออกว่าไม่ปกติแล้วด่าไปแล้วข้าไปเข้ามาขวางคุณชายสามเอาไว้จะมีเวลามาเตรียมการกับเจ้าได้อย่างไรกลายเป็นคุณชายสามเลยทำไมลงมือกับพี่หัวเหนียนหนักนักล่ะถ้าไปทำแบบนั้นคุณชายสามคงไม่เสียขวัญหนีกลับไปแต่นั่นเป็นผู้หญิงหัวนะเจ้านายดูแลพักดีตอบแทนในเมื่อเป็นคนของคุณชายรองก็ต้องพร้อมเสียสละเพื่อเขาได้ทุกมือข่ายคนไปตามหมอมาแล้วหัวเหนียนไม่เป็นไรหรอกเล่นจริงเจ็บจริงผมอีกเกอร์มีบุญคุณกับข้านะงั้นเดี๋ยวจะไม่สมจริงตอนท่านสิ้นใจฝากให้ข้าช่วยดูแลคุณชายรองเพราะงั้นไม่ว่าอย่างไรข้าสาบานว่าจะปกป้องคุณชายรองด้วยชีวิตรับทราบเจ้าพี่แสดงว่าคุณชายสาบไม่น่าไว้วางใจชายสาบบอกให้คุณชายรีบกลับมาครับพี่ใหญ่กับพี่รองน่าจะสนิทกันเข้ามานอนน้องมารู้สงสัยแล้วสิตำราสังเกตพฤติกรรมดูไม่ออกว่าเป็นตัวปลอมติดกลับแล้วอุ้ยวังหยนคุณชายเรียกท่านเหรอเดี๋ยวมาเร็วเดี๋ยวคุณชายไปไหนครับตำแหน่งเวรเฉียนเอาทหารไป500นายคุณชายโอยเป็นห่วงการป่วยของคุณชายรองหรือขอรับเธอเจ้าด้วยคุณชายทำไมไม่ขอท่านอ๋องส่งหมอมาล่ะนั่นสิถ้าหากข้าเปิดโปงเองก็ไม่สนุกให้ท่านพ่อมาเห็นเองกับตานั่นถึงจะสนุกหลายอ่ะส่งให้ข้าไปจัดการท่านอ๋องทัพของซานโจที่เข้าร่วมนะฮะยังอ๋องถอนทัพเหรอเป็นฝีมือสองในสี่ดวลลูกท่านที่แคว้นยงโจหยวนกับเฮยฝนซีขอรับข้าประเมินตาเท่าหยางจิงหงนั่นไว้สูงเกินไปเขาปล่อยให้เด็กสองคนเข้าไปป่วนจะต้องถอนทัพไอ้พวกพ่อขาใจคับแคบวิสัยทัศน์มืดมนกลับเรียนท่านอ๋องคุณชายสามขอเข้าพบให้เข้ามาได้ฟงจุยคารวะท่านพ่อขอให้อายุยืนหมื่นปีเหมือนหมื่นปีลุกขึ้นเถิดขอบคุณท่านพ่อเจ้าฝึกทหารอยู่นอกเมืองไม่ใช่เหรอนี่กลับมาทำไมพี่ใหญ่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ข้าไปสนุก นั่งสิขอบคุณท่านพ่อดูนะเอ็นดูนะคนสามอุ้ยดีทางบ้านเลยเด้อการดูถูกคู่ต่อสู้จะเสียเปรียบในเวลาไม่ช้าก็เร็วว่ามามาหาข้ามีเรื่องอะไรท่านพ่อเจ้าจะบอกว่าหลานสีท่านพ่อข้าไม่ได้พูดว่าพี่รองแอบหนีออกจากตำหนักนะนั่นเป็นโทษของลุงเบื้องสูงข้าคิดว่าพี่รองไม่อยากเจอข้ามากกว่าและจงใจหลบหน้าข้าพวกเจ้าเป็นพี่น้องกันเจ้าไปเยี่ยมใครเขาจะหลบหน้าแบบนี้ไม่ได้เอางี้นะวันนี้ข้าหยุดพอดีถ้าเจ้าเป็นห่วงเขาก็ไปกับพ่อด้วยแล้วกันไปเยี่ยมพี่เจ้าที่ตำหนักวนเขียนขอรับในความลูกคนเล็กอ้อนพ่ออุ้ยเห็นไหมน้อเหาะเลยไหมพี่ไปเลยไม่ใช่ไทกษัตริย์ยงกวางเรเดียได้ไหมเป็นแบบสตาร์คอร์สลอยได้
ป้าแกนี่เป็นองค์หญิงโอ้ยยิ่งใหญ่มากโอ้โหเดินทางทีต้องแบบท่านอ่องนะใกล้ถึงตำหนักวนเฉียนหรือยังท่านพ่อไม่ไกลแล้วอีกไม่เกิน20ลี้คนนั่งก็เมื่อยนะอ้าวอย่างเนี้ยโอ้โหกำลังมันเลยตอนที่5มาแล้วค่ะท่านอ่องแต่เครื่องยศสกะตาก็คือรู้เลยว่าเป็นคนใหญ่คนโตใกล้จะถึงตำหนักวนเฉียนหรือยังท่านพ่อไม่ไกลแล้วไม่เกิน20ลี้อันนี้ก็รีบไปเหมือนกันครับยังอีกไกลไหมอีก150ลี้อุ้ยไกลกว่า20กับ50 10 20 30 40ตำหนักบนเฉียนท่านอ๋องลุกขึ้นขอบคุณท่านอ๋องได้ยินว่าหลานซีป่วยข้าก็เลยมาเยี่ยมเมื่อกี้ท่านชายเพิ่งกินยาไปเกรงว่าตอนนี้คงหลับไปแล้วเป็นเพราะหลานซีสุขภาพไม่ดีข้าจึงอนุญาตให้มาพักฟื้นที่นี่ทำไมอาการกลับหนักขึ้นล่ะพวกเจ้ารับใช้กันยังไงเพราะข้าดูแลไม่ทั่วถึงขอท่านอ๋องโปรดลงโทษเรื่องลงโทษพวกเจ้าให้หลานซีเป็นคนจัดการไปเถอะไปท่านพ่อเอาไงดีหัวขาดแน่พยาค่ะเดิมครับเดิมอ่ะเดิมย้อมสายอะไรพี่ร้องท่านพ่อมาเยี่ยมขอรับเอ้าสีเอ้าหลานสีกลับมาทางท่านพ่อฮะท่านมาได้อย่างไรไม่ต้องหรอกเห็นจุยเอ๋ว่าอาการเจ้าหนักขึ้นทุกทีข้าก็เลยตั้งใจมาเยี่ยมเขาเป็นกษัตริย์หรอทำให้ท่านพ่อเป็นห่วงเมื่อวานที่น้องสามมาเห็นสภาพของลูกเช่นนั้นเขารู้สึกเป็นห่วงมากน้องสามเจ้าไม่น่าไปรบกวนท่านพ่อเลยท่านพ่อลูกเป็นห่วงพี่รองเนี่ยพี่รองไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วทำไมอาการป่วยถึงสุดหนักลงทุกทีข้าพาหมอหลวงมาด้วยให้เขาดูอาการเจ้าหน่อยหมอหลวงหูขอรับลองตรวจชีพจรดูสิขอรับลุงเป็นยังไงชีพจรที่ข้าจับได้อ่อนแออย่างมากสุขภาพไม่ดีจริงๆคงเพราะทำงานหนักไอเย็นจึงเข้าร่างกายดังนั้นอาการจึงสุดส่งผลหัวใจกับปอดเข้าใจแล้วจับแค่ชีพจรคือรู้หมดเลยหมอหลวงอูวิชาแพทย์จะใช้ได้แน่เหรอพี่รองพักฟื้นที่ตำหนักนี้มาตลอดแถมมีน้ำพุร้อนร่างกายจะมีไอเย็นได้อย่างไรแล้วอีกอย่างพี่รองนั้นพักฟื้นรักษาตัวจะไปทำงานหนักได้อย่างไรกันเจ้าคงจะไม่ได้ตรวจผิดหรอกใช่ไหมข้าตรวจไม่ผิดอย่างแน่นอนชีพจรท่านชายรองเป็นเช่นนี้จริงๆขอท่านอ๋องพิจารณาหมายความว่าไงอะไรอ่ะเริ่มงงแล้วลูกสำนึกผิดแล้วโปรดลงโทษด้วยข้อหาอะไรเพราะลูกไม่อยู่ที่ตำหนักวนเฉียนตลอดข้าให้เจ้ามาพักรักษาตัวอยู่ที่นี่แต่กลับแอบออกไปข้างนอกเท่ากับว่าโกหกลูกสำนึกแล้วไหนว่ามาสิเจ้าออกไปทำอะไรข้างนอกพี่ร้องถึงขั้นนี้ยายท่านจะต้องปิดบอกความจริงท่านพ่อไปเถอะท่านชอบเห็นแก่สายสัมพันธ์พ่อลูกไม่ลงโทษสถานหนักหรอกนะว่ามา
ชนอื่นชนวีไปยกของเข้ามาทีขอรับหลายปีนี้ลายมือของเจ้าก้าวหน้าไปไม่น้อยแต่นี่เกี่ยวข้องเรื่องทำงานหนักกับเรื่องหายเย็นเข้าร่างกายได้อย่างไรท่านพ่อยังจำลายมือลูกได้จริงๆลูกรู้สึกยินดียิ่งนักตอนนั้นลูกขออนุญาตท่านพ่อมารักษาตัวที่ตำหนักนี้ที่จริงลูกโกหกท่านพ่อครับแล้วเจ้ามาที่นี่เพื่อทำอะไรคัดลอกพระสูตรเหรอเพราะหลังตำหนักนี้คือเขาอันวีเขาอันวีสุสานพระชายาองค์ก่อนล่ะถ้าจะมาไว้อะไรให้ท่านแม่ของเจ้าก็บอกข้าตรงๆก็ได้ทำไมจะต้องปิดบังท่านพ่อยังจำได้หรือไม่ว่าตำหนักวันเฉียนมีได้อย่างไรท่านแม่เสียชีวิตฝังที่เขาอันวีตอนนั้นท่านพ่อมาไว้อะไรพบว่ากลางเขามีน้ำพุร้อนปรากฏอยู่จึงนำพื้นที่นี้มาสร้างเป็นตำหนักหลังจากนั้น2ปีท่านก็ยังมาบ่อยๆแต่ว่าหลังจากนั้นท่านพ่อเคยมาอีกหรือไม่มันนานมากแล้วที่ตำหนักวันเฉียนกับสุสานของท่านแม่ต้องคงอยู่อย่างเดียวได้นี่เจ้ากำลังตำหนิพ่อของเจ้าอยู่เหรอลูกไม่กล้าตำหนิท่านพ่อครับลูกรู้ดีว่าตอนนี้ใต้ล่ากำลังวุ่นวายในใจท่านพ่อมีต้ายงเป็นเรื่องหลักทุ่มเทแรงกายแรงใจก็เพื่อปกป้องราษฎรของยงโจรักษารากฐานสกุลเฟิงลูกมีบางอาจตำหนิท่านพ่อท่านแม่เองก็ไม่เช่นกันเพียงแต่15ปีผ่านไปเร็วมากลูกได้คิดถึงท่านแม่เหลือเกินลูกจึงอ้างอาการป่วยเพื่อมาอยู่ตำหนักนี้มาเขาอันวีขัดลอบพระสูตรเผาให้ท่านแม่หนึ่งเพื่อให้ท่านแม่หลุดพ้นสองคือขอพรให้ท่านพ่อนี่ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลยทำไมเจ้าจะต้องปิดบังลูกไม่อาจบอกได้ทำไมถึงพูดไม่ได้หากลูกยกเหตุผลเพื่อมาขอเข้าเฝ้าสุสานท่านแม่หนึ่งคือทำให้ท่านพ่อต้องเสียใจสองหากลูกเสนอขอเกรงราชสำนักชาวบ้านจะวิพากษ์วิจารณ์เจ้าลุกขึ้นเถอะลูกมีความผิดจิตใจกตัญญูคิดถึงส่วนรวมจะถือว่าผิดได้อย่างไรไม่ผิดไม่ต้องอยู่ตำหนักนี้แล้วกลับไปยงจริงพร้อมกับข้าจากนี้อีกไม่นานจะมีงานแข่งล่าสัตว์ขอรับเก็บข้าวของซะดีหากท่านชายกลับมาไม่ทันเกรงว่าหัวเราคงหลุดจากบ่าแล้วท่านชายไม่มีวันปล่อยให้หัวเราหลุดจากบ่าหรอกข้าเชื่อเขามาตลอดจงหลีท่านชายมาทันหรือเปล่าต้องกลับมาทันอยู่แล้วไม่งั้นคงไม่ได้มายืนรอเจ้าหรอกงั้นก็ดีเอ๊ะแล้วทำไมเจ้าแยกกับท่านชายรถม้าล่ะพอเร่งรีบเดินทางรถจึงพังพอได้รับข่าวจากทางอีเราก็รีบกลับมาทางนั้นไม่นึกว่าจะเจอทางถูกครับรถม้าพลิกคว่ำโชคดีที่ท่านชายจับข้าไว้จากนั้นท่านชายจึงรีบเดินทางกลับตำหนักมาก่อนท่านชายพลิกสถานการณ์ได้ทุกครั้งต้องมีท่านเสียคุ้มครองโอ้เจ้าออกไปคราวนี้ยังจับนกกลับมาด้วยท่านยาว่าของเจ้าควรเลี้ยงนกสินะนกของแม่นางเฟิงฝากท่านชายไว้แม่นางเฟิงไหลเฟิงซีเหรอใช่ครับช่วงที่ผ่านมาท่านชายอยู่กับนางตลอดอย่างนั้นเหรอครับตลอดเส้นทางแม่นางเฟิงอยู่กับท่านชายตลอดจนเกิดเรื่องที่เมืองหวีเราจึงแยกกันจำไว้ต่อไปให้ระวังคนรอบตัวท่านชายมากกว่านี้หน่อยท่านพ่อ
ก่อนหน้านี้ท่านพูดว่าต่อไปเราไม่ต้องยุ่งเรื่องของท่านชายแต่เรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของท่านชายมันก็เล่าเรื่องกันอ๋อเข้าใจขอรับไปเถอะเร็วนกตัวดำๆอย่างเจ้าเนี่ยเหมือนจิ้งจอกตัวนั้นจริงๆอุ้ยป่านแล้วตัวแทนซึ่งกันและกันที่เล่นกันนกเสียหัวฟังควันตังกลับบ้านสำนักรั่วเยี่ยนเกิดเรื่องสำนักตรวจหุ่นบุกสำนักรั่วเยี่ยนคนทั้งหมด75คนหนีรอดได้เพียง3คนเราต้องทวงความยุติธรรมรวบรวมคนเก่งในสำนักพรุ่งนี้ลงเขาไปกับข้าเจ้าค่ะโอ้ยหล่อเป็นทั้งเจ้าชายเป็นทั้งเจ้ายุทธภพไม่ไหนจะเป็นเจ้าของฉันบ้างนะท่านชายข้าขอเก็บเรียบร้อยแล้วครับฉันปู่มาจะมาแย่งทำไมท่านอาจารย์ท่านว่าวันนี้ท่านพ่ออยากให้ข้าอยู่หรือว่าอยากให้ข้าตายจิตใจของท่านองค์ข้าเองก็เดาไม่ออกเดาไม่ออกหรือไม่กล้าเดาทั้งสองอย่างตอนข้าลืมตาขึ้นมาเห็นอารมณ์แวบหนึ่งบนใบหน้าเขามีทั้งตกใจมีทั้งความผิดหวังหากวันนี้ข้าไม่อยู่จวนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดคงต้องหาทางลงโทษข้าจนได้ตำแหน่งซื่อจือก็จะตกอยู่ในมือของเจ้าสามแบบนั้นเขาถึงจะผ่อนคลายท่านองค์คงไม่ต้องการให้พี่น้องแย่งชิงอำนาจนั่นเองจนกระทบราชฐานยงโจเรื่องประเภทนี้ในราชวงศ์ทุกยุคทุกสมัยต่างก็เป็นแบบนี้ตอนเขาพาเจ้าสามมายังตำหนักเวนเฉียนครั้งแรกสิ่งนี้ก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่นั้นมาท่านชายอย่ากังวลมากเกินไปที่ท่านต้องสนใจก็คืองานแข่งล่าสัตว์ในอีก3วันงานแข่งล่าสัตว์จะเปลี่ยนอะไรได้ได้ยินว่าคนสกุลเฟิ่งชีอูจะมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยงั้นเหรอเจ้าบ้านตัวจริงสกุลเฟิ่งเห็นว่าเฟิ่งชีอูเป็นคนที่ดูแลบ้านสกุลเฟิ่งนายยังมีตำแหน่งสร้างสูในกรมขุนนางมีอิทธิพลในราชสำนักยงโจนางมาร่วมงานนับว่าไม่แปลกนางถึงวัยสมควรออกเรือนแล้วได้ยินว่าผู้อาวุโสในสกุลเฟิ่งต่างก็อยากเร่งเร้าเรื่องนี้หากได้แต่งงานกับเฟิ่งสร้างสูย่อมได้รับการสนับสนุนจากสกุลเฟิ่งท่านชายท่านคิดยังไงข้าเข้าใจความหมายของท่านหล่อจังอ่ะข้าจะคิดเรื่องนี้อีกครั้งไม่ได้ฟังเลยท่านชายเดือนหน้าลังเลที่จะทำเรื่องนี้เป็นเพราะไม่นาคนนั้นใช่หรือเปล่าท่านคิดมากไปแล้วดีมันลอยได้สำหรับเฟิ่งชีอูต้องชิงมาเป็นพวกก็จริงแต่หากจะแต่งงานกันตอนนี้คงจะสร้างความเกลียดชังให้เฟิ่งจุ๋ยกับไปลีซื่อส่วนจะร่วมมือกับนางอย่างไรข้าจะคิดหาวิธีดูทุกอย่างล้วนแล้วแต่ท่านชายยงโจขอต้อนรับท่านชายกับจวนทุกคนลุกขึ้นขอบคุณท่านชายเฮ้ยคนที่โดนฟาดครั้งนี้เจ้าทำได้ดีมากเจ้าดีขึ้นหรือยังเกือบหายเป็นปกติแล้วเจ้าค่ะบ่าวนั้นต่ำต้อยขอบคุณที่เป็นห่วงงั้นกลับไปเป็นไหมฉันเป็นไผ่เฟิงหึงสีนี่รางวัลของเจ้าขอบคุณท่านชายช็อกโกแลตเหรียญดูแลพี่หญิงหวนของเจ้าให้ดีเจ้าค่ะแต่เซซิกี้ยอมเคียนฉันเลยค่ะเคียนให้ตายหวนแล้วนะไม่ใช่หวนแล้วนะอุ้ยหวนตะเกียบปิ่นจากเทียนกองฝังใช่ไหมปิ่นท่านชายใจดีกับพี่หญิงจริงๆเพราะท่านชายเห็นว่าข้าบาดเจ็บคงแค่ปลอบใจท่านชายไม่เคยสนใจปิ่นปักผมหรือเครื่องประดับข้าว่าท่านชายตั้งใจซื้อให้พี่แน่ๆอย่าป่วยแต่บนหัวใหญ่กว่าอันที่ได้ท่านชายเพื่อนขี้อวยเมื่อตอนเช้านี้ท่านอ๋องได้ส่งคนแต่เขาก็ช่วยดีจริงกฎระเบียบการล่าสัตว์ของปีนี้มาให้ท่านชายขอรับโอ้โหรอดล่าสัตว์
ผมเหมือนกับทุกปีไม่ใช่ผมทรงนี้ก็เอาอย่างอย่างไม่ลงเด้อดีจริงล่าสัตว์ก็เหมือนกับทุกปีไม่ใช่เหรอท่านชายดูแล้วจะรู้เองเอาเลยไหมตรงนี้ก็จะมีการล่าสัตว์อยู่นะจับมาทุกคนขอโทษนะนี่ไม่ใช่การล่าสัตว์แต่เป็นการทดสอบครั้งใหญ่พูดให้ถูกก็คือเป็นการทดสอบเลือกสามีเจ้าบ้านสกุลเฟิงฐานะไม่ธรรมดาเลยกฎเกณฑ์ในการล่าสัตว์ปีนี้เปลี่ยนแปลงไปมากสนามในการล่ามีทางเข้าอยู่3ทางผู้ที่เข้าร่วมจะมีทหารติดตามได้เพียง10คนแบ่งแยกเข้าออกเพื่อที่จะจับตาดูท่านชายทั้ง3แข่งกันอย่างยุติธรรมนอกจากนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือใช้การนับจำนวนเหยื่อตัดสินแพ้ชนะเหยื่อจะถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับไก่ภูเขากระต่ายป่าเป็นสัตว์เล็กอยู่ระดับปิงล่าได้1ตัวได้1แต้มสัตว์ใหญ่อย่างกวางป่าแพะภูเขาเป็นระดับอีล่าได้1ตัวได้5แต้มหมาป่าเป็นสัตว์ร้ายอยู่ระดับเจี๋ยล่าได้1ตัวได้10แต้มเหยี่ยวบนฟ้าเป็นระดับยอดเยี่ยมล่าได้1ตัวได้15แต้มทั้งหมดเป็นแผนที่จะทดสอบปัญญาท่านชายทั้ง3แล้วก็ท่านองค์ยังกำหนดว่าผู้มอบของขวัญต้องคิดคำอวยพรมาให้ดีๆมันคือความสามารถในการรบด้านวรรณศิลป์สมเป็นข้อสอบที่เจ้าบ้านสกุลเฟิ่งคิดเฟิ่งชีอูคนนี้ฉลาดยิ่งนะเทียบกับอำนาจเบื้องหลังสกุลเฟิ่งเกรงว่ามูลค่าในตัวเฟิ่งชีอูคงสูงกว่านี้สองอย่างรวมกันและถูกใจนางจนกลับกลายเป็นต้นไม้พึ่งพาของสกุลเฟิ่งแล้วรากมั่นคงของไต้ล่าถ้างั้นท่านชายงานล่าสัตว์ปีนี้ท่านจะทำยังไงเหรอครับเขาไม่เกี่ยงสูงทะเลไม่เกี่ยงลึกได้เวลาแล้วเหรอที่ท่านจะไม่เกี่ยงฉันสกุลเทียแห่งมงเฮยถูกฆ่าหลายสกุลเมื่อวันก่อนคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือสำนักต้วนหุนรายล่าสุดเราแยกกันเป็นสองทางเอานางไปเก็บในลองดูว่าจะพอหาบทก็อยากได้รับทราบขอรับรับทราบขอรับจะให้แม่ไม่ว่าจะพบหรือไม่เมื่อเริ่มฟ้ามืดพบกันที่โรงเตี้ยมเซเวนอี้ฝั่งตะวันออกครับท่านชายนางถึงสำนักเทียนซวงแล้วเหรอครับแม่นางเฟิงถึงสำนักเทียนซวงแล้วเพียงแต่ว่าช่วงนี้ยุทธภพยังไม่ค่อยสงบสำนักเลี่ยหยางสำนักล้วยเยี่ยนและทีเซเวนหยวน10สำนักในยุทธภพต่างถูกสำนักต้วนหุ่นทำลายจนหมดมีคนสำนักล้วยเยี่ยนหนีไปขอให้เทียนซวงช่วยพวกมันยังไม่หมดจริงๆส่งคนไปจับตาดูไว้ครับเดี๋ยวก่อนอีกด้านทรงชังอีไปคอยดูสำนักเทียนซวงเป็นผู้นำฝ่ายธรรมะพวกเขาไม่น่าจะนั่งดูเฉยๆจับตาดูไว้อาจจะได้เบาะแสอะไรเพิ่มขึ้นครับท่านมองหาดิฉันเหรออ๋อหมูที่ต้องลากระต่ายค่ะกวางแพะนี่ขอบคุณฟุยอีถ้าผู้เฒ่าไปโอ้ยตายหมดเลยทำไมถึงมาตรวจสอบศพของสกุลเทียจู่ๆในยุทธภพก็ปรากฏกลุ่มคนลึกลับชื่อว่าสำนักต้วนหุ่นช่วงที่ผ่านมาภายในยุทธภพเกิดคดีสังหารหลายครั้งข้าพาคนในสำนักลงจากเขามาก็เพื่อจะสืบความเรื่องนี้ให้ชัดเจนการฆ่าล้างสกุลเทียอาจเกี่ยวพันกับคนพวกนี้เลยตั้งใจว่าจะมาสืบดูศพคนของสกุลเทียอยู่ที่นี่ทั้งหมดลองตรวจดูท่านอาจารย์ยืนยันได้ว่าเป็นพวกมันแน่เป็นฝีมือท่วนหุ่นจริงเหรอคนพวกนี้อมหิตนะข้าจะรายงานต่อเมืองหลวงให้สมคนตามสืบต่อขอบคุณท่านเจ้าเมืองยุทธภพและราชสำนักเป็นหนึ่งเดียวกันข้าจะทำอย่างเต็มความสามารถพวกมันลงมือฆ่าไม่เลือกหน้าไอสารเลวพวกนี้มันไม่ใช่คนในสายตาพวกมันชีวิตไม่มีค่าเลยสันนรกขึ้นมาเกิดจริงๆดังที่ว่านรกว่างเปล่าเพราะอสูรครองโลกหากไม่กำจัดคนชั่วพวกนี้จะยิ่งมีคนตายมากขึ้นและเกิดคดีสะเทือนขวัญอีกมากอยากเห็นหน้าแม่ตอนพูดคำว่าสัตว์นรกไม่ว่ายังไงเราจะต้องหาร่องรอยพวกมันให้เจอแล้วส่งพวกมันกลับไปอยู่ในนรกตลอดกันเออเอาสิพวกนี้น่ากลัวก็จริงแต่ที่ข้ากังวลก็คืออำนาจเบื้องหลังพวกมันจะกลับมาอีก
วันนี้พวกมันใช้สำนักตรวจหุ่นได้วันหน้าก็อาจใช้ผู้อื่นอีกแม้สุดล่าฟ้าเขียวคนชั่วพวกนี้ข้าจะไม่ปล่อยสักคนอย่าแล้วก็นี่เลยข้าเสร็จก็ยอมมาบ้านจะสำนักเทียนสูงเตียงไม่พบอะไรที่น่าสงสัยเลยเป็นอารมณ์ข้ากับพวกสิบน้องรู้สึกและรัดเล่าสำนักเทียนสูงทุกแห่งแต่ไม่พบเบาะแสใดๆคนพวกนี้มันไม่เคยปรากฏตัวในเมืองท่านอาจารย์หนังมันจะตลกก็ตรงนี้แหละข้ากับสิบพี่น้องไปค้นหาตามบ้านร้างแล้วมาพบร่องรอยคนอาศัยในบ้านร้างหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นต้องเป็นที่ซ่อนของพวกมันไม่ผิดแน่เสียดายที่เราไปช้าจะไม่พบพวกมันเลยพวกมันไปมาไร้ร่องรอยห่างนี้ไปได้ตามหาเบาะแสคงไม่ง่ายเรื่องสำคัญในตอนนี้ต้องรู้ให้ได้ว่าเป้าหมายต่อไปของมันคือใครเพียงวิธีนี้เท่านั้นถึงจะชิงความได้เปรียบและทำการกวาดล้างพวกมันได้สำเร็จดูจากขั้นตอนที่คนสำนักต้วนหุ่นลงมือน่าจะเริ่มที่เป่ยโจแล้วลงใต้เพราะงั้นที่ต่อไปน่าจะเป็นโยโจถ้าเป็นโยโจแล้วเป้าหมายของพวกมันเป็นใครกูซูพวกมันคงเริ่มจากทางเหนือก่อนแล้วลงมาใต้ว่าตอนดูล่าสุดมีเป้าหมายอะไรกันแน่กูซูเลยเหมือนโอ้โหทรงพัสดุต้องการจะทำอะไรกันเนี่ยโฉมงามบิวตี้พรีวิลเลจไม่เกี่ยวถ้าเจ้าจิ้งจอกดำอยู่ด้วยก็คงดีอย่างน้อยยังคิดหาวิธีได้ถ้าเป็นเขาจะคิดยังไงนะดีเนาะถ้าอยากรู้ถึงปัญหาแล้วก็ต้องลอกให้เหลือแต่ความจริงพวกสำนักต้วนหุ่นถ้าคนชั่วกระทำการใดย่อมต้องหวังผลประโยชน์จากสิ่งที่ทำมีบางอย่างแอบแฝงโอ้โห อยู่หลังม่านไปเลยเรียนแบบเขาล่ะ ก็ดูมีเสน่ห์เหมือนกันนะหลักการน่ะพูดได้แต่เป้าหมายมันคืออะไรกันแน่เป้าหมายของพวกมันย่อมไม่ใช่แค่ปล้นชิงสิบแห่งสิบแห่งอ่ะไม่ใช่ต้องสิบเอ็ดแห่งถูกฆ่าล้างตระกูลสิบเอ็ดแห่งนี่ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ภาพสัมพันธ์ของสำนักที่ถูกทำร้ายสกุลเทียสำนักลั่วเยี่ยนสำนักยั่วยางเป้าหมายของพวกมันอยู่ในสำนักพวกนี้ต่างหากแต่ว่าสำนักพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกันในสำนักเหล่านี้จะต้องมีอะไรปิดบังอยู่นะตำหนักหม้อหานสกุลหานค่ายเถิงเจียงลัทธิสุเอ็นหยวนสกุลเทียสกุลหยวนจิ้งจอกดำเคยบอกข้าว่าสกุลหานทุกคนต้วนหุ่นสังหารก็เพราะชิงตำรับยาสกุลหานเก่งเรื่องยาสามารถช่วยเหลือเบื้องหลังได้นี่สินะที่เป็นเป้าหมายพวกมันลัทธิสเวนหยวนเก่งค่ายกลเดินทัพได้สกุลเทียเก่งล้อมโลหะบวกกับอำนาจเบื้องหลังของสำนักต้วนหุ่นสิ่งที่พวกมันต้องการไม่ใช่แค่ครองยุทธภพสำนักต้วนหุ่นจะตั้งกองทัพที่แข็งแกร่งนำเหตุการณ์ทั้งหมดมาวิเคราะห์เป้าหมายต่อไปจะเป็นใครได้ที่จุดคุณมาจงหลีมีอะไรให้รับใช้ให้ชางอีรีบส่งข่าวให้ฟงซีว่าเป้าหมายสำนักต้นหุ่นคือสกุลหมาให้ที่โจให้พวกเขารีบไปช่วยแล้วก็ให้คนของหน่วยนี้ที่โจไปกองเสริมให้พวกเขาครับเขารู้แล้วครับข้าว่าท่านของผู้ยิ่งใหญ่ซีหรือซีหรือไงแกเขาจะมานี่ใช่ไหมแรงแรงเลยโอ้โหสำนักช่างโปร่งเหมาะแต่การยิงระเบิดเหลือเกินก็คือแบบสร้างมาทำลายเอาละทุกคนลุกขึ้นเพื่อพิธีขอบคุณท่านอ๋อจะไปแข่งไปดีพ่อเขาดิยุ่งโอ้โหอุ้ยท็อป3มิสเตอร์เวอร์เดบิวต์ได้ไหมครับจริงพอทรินิตี้พอดีทูบีท่านออก
ได้เวลาแล้วขอรับตีกลองได้ขอรับตีกลอง1 2 3 1 2 2จ๊ะเอ้ยจ๊ะจ๊ะไม่ต้องรีบหรอกรู้จักวิชาฆ่าน้อยไปซะแล้วแล้วเขาจะใช้ผัดล่าสัตว์ไหมใช้ผัดตะวันต้องแอบปะพ่อให้เลิกกว่านี้อย่าของเราไม่ใช่ไก่และกระต่ายตามข้าไปล่าหมามาว้าวกระต่ายรอดหมดเลยยังไม่ใครอยากฆ่าแต้มเดียวเองหุยกว้างว้าวตีตีเลิศเกลือเหรอโอ้โหช่วยชามสังคโลกน้ำจากหิมะบนดอกเหมยเดี๋ยวชิวมากน้ำพุวี่เฉียนกินน้ำพุน่าจะเป็นแบบจากแบบน้ำตกที่แบบดีมากๆสะอาดมากๆโอ้โหท่านชายนี่เอามาออกได้หรือมาพักร้อนนี่น้ำพุอี้เฉือนนี่คือน้ำฝนจากจีนหนานส่วนนี้น้ำจากหิมะบนดอกเหมยน้ำจากหิมะบนดอกเหมยครับเอาเรื่องจ้าโยคนช่วยผมแบ่งให้ผมฉันบ้างเถอะนะอุ้ยนกได้10วันนี้โชคดีนะได้เจอเหยี่ยวไฮตรงชิงซะด้วยอุ้ยเก่งอยู่เฉยกันทำไมตามไปสิจ้า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 ชุนหวินชุนบีพวกเจ้าไปเถอะขอรับครับจ้าจ้าก็อยากล่าเหมือนกันนะคือแบบสามรอกโดนไหมวุ้ยกูเป็นเดี่ยวกูรู้ว่าเขาจะมีงานวันนี้กูไม่ออกมาจากบ้านกลัวท่านชายท่านชายลงหน่อยท่านชายอย่าตามไปเลยหยุดหยุดข้างนอกแล้วท่านชายเราจะเอาธนารักษาที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อหยิบหายตรงชิงตัวนี้ไม่ได้นะครับครับคุณหนูเดี๋ยวไม่ถึงว่าฝีมือยิงธนูพวกเขาจะได้ถึงแค่นี้พวกองค์กรไม่ค่อยรู้เรื่องปล่อยละมั่งกระต่ายโง่ที่เลี้ยงจนเชื่องก็ไปในลานล่าสัตว์เป็นร้อยตัวถ้าให้เจ้าไปล่าแทนไม่แน่ว่าคงยิงร้อยได้ร้อยละหากคุณหนูลงสนามพวกวุฒิสกุลเฟิร์นเรียกว่าพวกคนหนุ่มเหล่านี้คงไม่ใช่คู่ปรับของท่านข้าขอพูดมากสักนิดนะวันนี้ท่านมาที่นี่เพื่อจะเลือกสามีต่างหากข้าก็อยากจะเลือกแต่ว่าในรายชื่อที่ท่านให้มามีคนไหนควรเป็นสามีเจ้าบ้านสกุลเฟิ่งที่จริงคุณหนูรู้แค่ท่านชายสองสามคนนั่นก็พอพวกเขาอยู่ในสนามทุกคนแล้วสกุลเฟิ่งของเรานับว่าเป็นขุนนางอันดับหนึ่งแห่งยงโจงหากไม่ใช่เพราะมอบหมายให้เจ้าบ้านรุ่นก่อนออกไปทำศึกบรรพบุรุษก็มักจะแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับสกุลอ๋องในหกแคว้นบุตรคนโตที่เก่งกาจในสกุลใหญ่อาจไม่ยินยอมแต่งเข้าสกุลเฟิ่งแต่ถ้าท่านได้เป็นว่าที่ชายาของสื่อจื่อแล้วย่อมจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสียต่อสกุลเฟิ่งของเรานอกจากนั้นท่านชายทั้งสามยังได้ชื่อว่าเป็นบุคคลชั้นยอดทั้งสิ้นนั่นเหรอจ๊อบ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 นั่นคงเป็นท่านชายใหญ่สินะ
ท่าทางเขาก็ดูองอาจดีแต่ดูสิเขาทำอะไรอยู่เพื่อล่ากวางจ่าฝูงเขาใช้ลูกกวางเป็นเหยื่อล่อจิตใจฉันโหดเหี้ยมเสียจริงๆหากข้าแต่งงานกับเขาจะตายด้วยน้ำมือเขาวันไหนก็ไม่รู้โอ้ยอ่านใจส่วนทางด้านท่านชายสามมุ่งมั่นหาร่องรอยของหมาป่าหนูก็รู้ว่าเป็นพวกชอบเอาหน้าฝีมือบ้านบ้านที่โชคดีหน่อยก็แค่เป็นลูกของไผ่หลี่ซื่อมีฐานะลูกของพระชายาแล้วท่านชายรองล่ะเขาเป็นบุตรขององค์หญิงอีเกอร์เชื้อพระวงศ์ฮ่องเต้พระชายาชอบไม่ขยับไปคาเฟ่แต่ยังเป็นคุณชายหนึ่งในสี่แห่งใต้ล่าอีกด้วยฐานะของเขาก็สูงส่งอยู่แต่สิ่งที่ข้าไม่ชอบที่สุดก็คือพวกไม่มีแรงแม้แต่จะฆ่าไก่นิสัยจุกจิกจู้จี้ยิ่งกว่าพวกผู้หญิงคำพูดของคุณหนูถึงแม้ว่าจะแรงไปสักหน่อยแต่ก็ตรงประเด็นดีเขาฆ่าคนมาแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าบรรดาท่านชายทั้งสามนี้แล้วก็ไก่ท่านองจึงไม่ได้ตัดสินใจเรื่องตำแหน่งซื่อจื่อในตอนนี้หากนายน้อยของเราไม่เสียไปตั้งแต่ยังหนุ่มสกุลเฟิงก็คงไม่ไร้ผู้สืบสกุลไร้ผู้สืบสกุลหรือที่ข้าดูแลสกุลเฟิงมาหลายปีทำทุกอย่างแทนน้องชายที่เสียไปเคยมีเรื่องผิดพลาดกันเลยข้าพูดผิดไปท่านไม่ต้องบังคับข้าเลือกสามีแล้วข้าอยู่เป็นโสดก็ได้แล้วก็เลือกทายาทจากคนในตระกูลตอนข้าแก่ใกล้ตายเย้าน้อยเฉยหยุดพี่ใหญ่ดูมีความสุขจังเลยนะจะดื่มชากันหน่อยไหมเจ้าลืมไปแล้วหรอมั้งว่าเรามาที่นี่เพื่อทำอะไรกันสุขภาพของข้าท่านเองก็ทราบดีแล้วอีกอย่างข้าไม่เก่งเรื่องขี่ม้ายิงธนูแล้วเจ้าไม่กลัวท่านพ่อลงโทษเหรอข้าให้ชนหวินชนบีไปล่าสัตว์แทนแล้วแค่เอาไว้รำหน้าท่านพ่อหยุดพวกนั้นจะล่าสัตว์อะไรนะย้ายฝึกดีรู้กันแล้วกันไม่งั้นมีหวังพูดเรื่อยเปื่อยกับท่านพ่ออีกเดี๋ยวเจ้าไม่ค่อยแกล้งขี่ม้าไปนะแต่อย่าไปอะไรวุ่นเลยเดี๋ยวโรคหอบก็จะกำเริบอีกข้าไปแล้วย่าท่านชายฮีโร่ท่านชายใหญ่คนนี้ก็ไม่แย่ไปทุกเรื่องยังใส่ใจความเป็นพี่น้องย่าท่านชายเป็นเวลาแล้วครับเยี่ยวไห่ตงชิงมาถึงหรือยังคงถึงแล้วครับหวังว่าน้องสามจะชอบของขวัญที่ข้ามอบให้ยักษ์หรือหมาป่ายักษ์ดูเหมือนข้าจะโชคดีอุ้ยยักษ์แม่เออกลายเป็นเหยื่อซะเองไม่นึกว่าพวกเจ้าก็ใช้ค่ายกลนักค่ายกลนี้จะไม่เลวเสียดายที่ในฝูงมีตัวหนึ่งอ่อนแอได้ยินว่าสกุลเฟิงเก็บความลับเก่งเจ้าบ้านสกุลเฟิงใช่หรือว่าไม่ใช่ไม่เก็บความลับโอ้ยหลงเหรอหลงดิอย่างเงี้ยยิงฆ่าเลย
ข้าไม่ได้ยิงนะเจ้ายิงเองเป็นคันธนูของเจ้าเขาไม่อยากสู้รบหรอเขาไม่อยากแบบขึ้นได้อำนาจอะไรอย่างเงี้ยนายท่านนายท่านพวกนี้เป็นฝีมือนายท่านเหรอเนี่ยท่านประมาทเกินไปหรือเปล่าท่านอ๋องสั่งมาว่าให้ท่านไปที่ลานพิธีข้ารู้แล้วเอาหมาป่าพวกนี้ไปที่นั่นด้วยยงลูกขอคารวะท่านพ่อตามสบายขอบคุณท่านพ่อต้ายงของเราก่อตั้งด้วยธนูบนหลังม้าในอดีตบรรพบุรุษเราติดตามฮ่องเต้หวยเลี่ยกรำศึกทั่วทิศสร้างผลงานนั้นยิ่งใหญ่จนสามารถมีแผ่นดินยงโจในวันนี้การแข่งล่าสัตว์เห็นคนหนุ่มออกล่ากล้าหาญข้าปิติเป็นอย่างมากตอนนี้การแข่งเสร็จสิ้นผู้ที่ชนะข้าจะมอบรางวัลใหญ่ให้ท่านพ่อรางวัลที่ว่าใหญ่ใหญ่แค่ไหนเหรอคงไม่เหมือนคราวก่อนนะที่มอบไข่มุกหยกอัญมณีแล้วก็ให้เราแยกย้ายกลับเนี่ยเจ้ามันโลภมากไม่เลิก วันนี้ข้ายินดีจะให้กระบี่ใช้หวินของบรรพบุรุษเป็นรางวัลพวกเจ้าคิดว่ายังไงบ้างว้าวขอบคุณท่านพ่อช้างเหรอเจ้าเป็นคนโตเจ้าว่ามาก่อนลูกบีขอขวัญให้ท่านพ่อท่านชายใหญ่มอบของขวัญกวางป่า2ตัวสัตว์เล็ก10ตัวรวม20แต้มช้างเหรอคำอวยพรที่จะให้ข้าเจ้าจะพูดว่าอย่างไรพืชพันธุ์สัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์สรรพสิ่งล้วนสำราญในต้ายงลูกยินดีมอบสิ่งสมบูรณ์ทั้งหมดขอให้ทุกอย่างเติบโตรุ่งเรืองอยู่คู่ต้ายงขอให้เติบโตรุ่งเรืองคู่ต้ายงไม่เลวซีเอ๋อล่ะท่านพ่อสัตว์ของลูกกำลังลำบากลูกให้ชวนอวินกับชวนอีไปเอามาแล้วมันลำบากหรือว่าไม่มีช่างเถอะเจ้าเพิ่งจะดีขึ้นข้าไม่ได้หวังอยู่แล้วจุยเออสัตว์ของเจ้าล่ะลูกมอบของขวัญท่านชายสามมอบของขวัญกวางหมีลู่2ตัวหมาป่า2ตัวรวม30แต้มท่านพ่อลูกมีคำพูดพร้อมของขวัญด้วยในป่าพบหมาป่าเร่งตามกวางขึ้นสายธนูกราดเก็บหมดจดลูกอวยพรให้กับต้ายงกองทัพเข้มแข็งชนะศึกตลอดไปเยี่ยมสุดยอดขอบคุณท่านพ่อดูเหมือนข้าจะชนะแล้วชนะใจข้าท่านอ๋องข้าน้อยชีอูอยากร่วมสนุกงั้นเหรอเฟิ่งชีอูจากสกุลเฟิ่งขอมอบหมาป่า4ตัวรวม40แต้มเด่นจริงหรือเปล่าเธอไม่เชื่อเฟิ่งสร้างสู่มีฝีมือไม่แพ้บุรุษเลยของขวัญของเจ้าจะว่าอย่างไรหมาป่าโลภติดตามกวางป่าผู้นำฉลาดแผ่นดินเข้มแข็งชีอูขออวยพรให้ท่านอ๋องสมปรารถนาได้สมปรารถนานั่นดีที่สุดดูท่ากระบี่ใช้อื่นจะเป็นของแซ่เฟิ่งอุ้ยอุ้ยไม่อยู่ในเอ้าให้คนนอกไปเลยต้องไปอยู่ของคนประพูดของขวัญของท่านชายรองยังไม่มาเลยไม่น่าเชื่อเลยถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไปได้อะไรเสียอะไรเองว้ายอะให้ต้อนมาเหรอไม่ฆ่าไม่ฆ่าแต่เอามาเกิดอะไรขึ้นของขวัญของลูกมาถึงแล้วฮะโหดมากท่านอ๋องท่านชายรองมอบกวางป่าให้รวม20ตัวนี่น่าจะได้เต็มนะขอรับ นี่มันการล่าสัตว์ที่ไหนโกงกันชัดเลยท่านพ่อสวรรค์มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ล
ลูกสุขภาพไม่ดีตั้งแต่ยังเด็กจึงไม่อยากสร้างกรรมฆ่าสัตว์แต่ชีวิตโอ้ไม่ก็ลูกล่าสัตว์ลูกย่อมทำตามบัญชาอย่างเคร่งครัดเพราะลูกป่วยมานานจนพอมีวิชาแพทย์อยู่บ้างต้องศึกษาวิชาแพทย์นั้นพบว่าน้ำจากดอกหลานเวยสามารถสยบสัตว์ป่าได้ชั่วคราววันนี้ก็เลยให้ชวนวินใช้วิธีนี้ล่อสัตว์มาที่นี่ขอรับแล้วคำอวยพรเจ้าคำอวยพรของลูกไม่แตกต่างจากเฟิ่งสร้างสูงมากนะลูกยินดีทำเพื่อท่านพ่อรวมแผ่นดินว้ายโคตรมันเลยอ่ะคือพระเอกแบบโอ้โหเก่งอ่ะมาได้เลขก็ต้องมาด้วยกลจริงแล้วเขาแบบว่ามีทั้งความรู้มีทั้งแบบวิชาชีพมีทั้งแบบกำลังภายในคือทุกอย่างแบบมันฉลาดไปหมดเลยอ่ะแต่ตอนนี้สิ่งที่กำลังจะลุ้นต่อเนี่ยตอนต่อไปคือจะลุ้นว่าแบบเฮ้ยไอโจรที่มันจะมาทำร้ายอ่ะเขากำลังเดินแบบเดินทางไปทำร้ายมันจะเกิดความมันอะไรกันต่อในอนาคตอะไรเงี้ยเออสนุกมากเป็นไงบ้างพี่คิมอีพีนี้ก็หล่อหล่อไปหมดตอนที่หกอุ้ยตกใจครั้งที่แล้วถูกล่าท่านพ่อให้ลูกล่าสัตว์ลูกย่อมทำตามบัญชาอย่างเคร่งครัดเพราะลูกป่วยมานานจนพอมีวิชาแพทย์อยู่บ้างตอนศึกษาวิชาแพทย์นั้นพบว่าน้ำจากดอกหลานเวยสามารถสยบสัตว์ป่าได้ชั่วคราววันนี้ก็เลยให้ชวนหวินใช้วิธีนี้ล่อสัตว์มาที่นี่ขอรับแล้วคำอวยพรเจ้าล่ะคำอวยพรของลูกไม่แตกต่างจากเฟิ่งสั้นสูงมากนักลูกยินดีทำเพื่อท่านพ่อรวมแผ่นดินเฟิงสร้างสูดูท่ากระบี่ใช้หวินต้องไว้ที่สกุลเฟิงอีกแล้วสีเหอรับกระบี่ขอบคุณท่านพ่อภูมิใจอ่ะเจ้าเฟิงชีอูแคว้นยงโจท่านเจ้าบ้านมาหาข้านะผู้อาวุโสจงไปเอากล่องของเราที่อินเฉียนสุยเซียช่วยข้าซื้อข่าวเรื่องหนึ่งจากอินเฉียนสุยเซียข่าวใดขอรับข่าวที่เกี่ยวข้องกับท่านชายรองเฟิงหลานซียังไงล่ะเอาแล้วแม้วันนี้ท่านชายรองจะโดดเด่นกว่าใครแต่นั่นก็แค่อุบายเล็กน้อยเท่านั้นแล้วยังต้องพึ่งกำลังอินเฉียนสุยเซียอีกเหรอผู้อาวุโสคิดว่าสายตามองคนของข้าเป็นยังไงหลักแหลมแม่นยำกว่าตาแก่อย่างข้ามากแต่ถ้ามีคนผู้หนึ่งสิบกว่าปีมานี้สามารถปิดคนได้ทั่วล่าแล้วกระทั่งตัวข้ายังมองผิดไปด้วยคิดว่าคนผู้นี้เป็นอย่างไรเจ้าแผนการหรือไม่เล่าไปเถอะพี่หวนมีอะไรเหรอพี่หวนท่านรับใช้ท่านชายมาสิบกว่าปีแล้วทั่วทั้งจวนนี้คนที่รู้เรื่องเขาที่สุดก็มีเพียงท่านดังนั้นข้าอยากถามอะไรสักหน่อยเรื่องที่ท่านชายแซงทำเป็นอ่อนแอน่ะเหรออืมถูกต้องคนที่โดนฟาดถูกไหมใช่ทำไมไม่ถามพ่อเจ้าล่ะท่านพ่อไม่บอกข้าพี่หวนขอร้องละเรื่องนี้ต้องเล่าตั้งแต่ต้นโอ้ท่านชายก็คือองค์หญิงอีเกอแห่งต้าตงองหญิงทรงเป็นน้องสาวรูปอุทธรของฮ่องเต้ฉุนสี่สูงสักยิ่งนักพระชายาเป็นพระชายาองค์แรกพระองค์งดงามอ่อนโยนจิตใจเมตตาถึงจะรู้ตั้งแต่ก่อนอภิเษกว่าท่านอ๋องมีไปหลี่ซื่อเป็นอนุและยินดีรับนางเข้าวังท่านยังยอมเลี้ยงดูบุตรผู้อื่นไว้ข้างกายอีกด้วยไปหลี่ซื่อวันสาวก็คือท่านชายใหญ่เฟิงฉางและก็เพราะเหตุนี้แม้ท่านชายใหญ่จะเย็นชากับผู้อื่นเฟิงฉางตอนได้กลับสนิทกับท่านชายรองมากหลังพระชายาคลอดร่างกายก็ทรุดโทรมไปหลี่ซื่อก็ช่างเอาใจปรนิบัติท่านอ๋องหลังจากให้กำเนิดท่านชายเฟิงจีก็เลื่อนขึ้นมาเป็นสนมพระชายาคำนึงถึงฐานะไม่แย่งชิงความเฟิงหลานซีไว้เด็กก็เกรงจะถูกหาว่าริษยาต่อมาไม่นานก็สิ้นทั้งน้ำตาหลังจากนั้นไม่นานไปหลี่ซื่อก็ได้รับการแต่งตั้งซึ่งก็คือพระชายาองค์ปัจจุบันที่พบตอนอยู่เขาหนิงซานเฟิงหลานซีไว้ทุกคนต่างบอกว่าไปหลี่ซื่อเปลี่ยนคุณธรรมเห็นท่านชายเราเป็นเหมือนลูกแท้ๆ แต่พวกเขากลับไม่รู้ว่านางอยากให้ท่านชายเป็นคนไร้ความสามารถจึงส่งสาวใช้รูปโฉมงดงามมากมายมารับใช้ท่านชายเพียงเพื่อช่วยลูกของนางท่านชายสามชิงตำแหน่งซื่อจื่อไงล่ะ หลังจากพระชายาสิ้น
ท่านเอาไม่เพียงไม่แต่งตั้งท่านชายเป็นซื่อจือแถมยังไม่เคยเป็นห่วงท่านชายด้วยใจจริงน่าสงสารท่านชายที่เบื้องหน้าต้องแสร้งทำเป็นอ่อนแอเบื้องหลังต้องหมั่นฝึกวิชาอดทนกับพวกเขานานถึง3ปีเต็มจนสบโอกาสตอนไปหลี่ซื่อวางยาพิษกับไล่พวกสาวใช้ไปตอนแรกก็มีมารดาที่อาภัพถัดมามีแม่เลี้ยงใจร้ายต่อมาก็มีสาวใช้โฉดชั่วข้าเข้าใจแล้วนี่สินะคือสาเหตุที่ท่านชายแสร้งทำเป็นอ่อนแอหากไม่ใช่เพราะท่านชายป่วยมานานไปหลี่ซื่อหรือจะยอมหยุดยังดีที่หลายปีมานี้นางคิดว่าท่านออกให้ความสำคัญแค่ท่านชายสามเลยไม่ค่อยมาหาเรื่องท่านชายของเราหากนางยังคอยจับจ้องเกรงว่าท่านชายคงไม่อาจดูแลอินเฉียนสุยเซี่ยจนถึงระดับนี้หรอกข้าคำนวณดูแล้วดูเหมือนท่านชายจะเริ่มป่วยในราชสกฉุนศรีปีที่14พี่หวนก็หมายความว่าท่านชายใช้เวลาแค่8ปีเท่านั้นก็ฝึกอักษรภาพจนเก่งกาจแถมยังทำให้อินเฉียนสุยเซี่ยไปที่หนึ่งในใต้ล่าท่านชายคืออัจฉริยะหากไม่ใช่เช่นนี้คิดว่าท่านชายจะได้รับฉายากล้วยไม้นำประกายหรือขณะเดียวกันยังครองสองตำแหน่งใน4ท่านชายใหญ่แล้วเหตุใดวันนี้ท่านชายถึงแสดงฝีมือในงานล่าสัตว์ย่อมมีแผนการอยู่แล้วเราคอยรับคำสั่งก็พอวันนี้ที่พูดมามากมายประการแรกเพื่อให้คลายสงสัยและตั้งใจรับใช้ท่านชายประการสองเพื่อบอกให้รู้ว่าตอนนี้ท่านชายเคลื่อนไหวแล้วจงเตรียมตัวให้พร้อมทุ่มเททำงานเพื่อท่านชายท่านชายข่าวที่ให้เจ้าส่งถึงปลายเฟืองซีหรือยังส่งไปไม่ถึงแม่นางเฟืองออกจากเมืองเพื่อยแล้วแต่จากสายข่าวทุกพื้นที่รายงานคนของสำนักเทียนซวงมุ่งหน้าไปป้อมมาหวังดูท่านางคิดเหมือนกับข้าอุ้ยสกุลเฟืองส่งข่าวมาแล้วจริงๆเจ้าบ้านเฟืองผู้นั้นถึงขนาดตรวจสอบเรื่องของข้าแล้วท่านชายแล้วจะตอบอย่างไรดีพรุ่งนี้ยามอู่พอหลานวินข้าจะไปรอที่นั่นครับดูท่าครั้งนี้เราจะนำหน้าสำนักต้วนหุนจากข่าวที่สกุลเขียส่งมาสำนักต้วนหุนต้องส่งคนมาจับตาแน่หากมีการเคลื่อนไหวแม้เล็กน้อยก็คงจะรายงานแทนในตอนนี้คงได้แต่เตรียมการป้องกันล่อพวกมันออกมาเราไม่รู้ว่าสำนักตรวจหุ่นมีจำนวนคนเท่าไหร่ลำพังพวกเราเกรงว่าจะไม่ไหวในเมื่อคิดวางแผนก็ต้องให้สกุลมาร่วมด้วยมีเพียงเช่นนี้ถึงจะขวางแผนร้ายสำนักตรวจหุ่นได้อาจารย์ข้ากลับมีวิธีนึงไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมว่ามาสกุลมาแควนจี้โจโอ้ยข้าไปเฟิงซีแห่งสำนักเทียนซวงมีเรื่องอยากหารือกับท่านเจ้าบ้านไปเฟิงซีมาเมืองฉี่เจ้าบ้านสกุลมามาป้อมหมาหวังของข้าทำไมอีกทั้งยังมาพบข้าด้วยวิธีเช่นนี้เพราะมีเรื่องด่วนได้โปรดอภัยด้วยท่านรู้ไหมว่าช่วงนี้ในยุทธภพมีสำนักและตระกูลมากมายถูกสำนักต้วนหุ่นทำลายก็ได้ยินมาว่ายุทธภพช่างลือกันได้ยินว่าลงมือได้อำมหิตมากทุกที่ที่ผ่านล้วนถูกฆ่าล้างตระกูลแม่ยากก็ไม่เว้นเข้าใจแล้วจอมยุทธเฟิงวางใจเถอะป้อมมาหวังเป็นฝ่ายคุณธรรมไม่มีทางนิ่งดูได้หรอกหากต้องการสกุลมาย่อมเข้ามาช่วยอย่างแน่นอนเจ้าบ้านมาคุณธรรมสูงส่งห้าวหาญยิ่งนักนับถือแต่ที่ข้ามาครั้งนี้ไม่ได้มาขอความช่วยเหลือไม่ขอความช่วยเหลือแล้วมาเพื่อสิ่งใดพวกเราสงสัยว่าเป้าหมายต่อไปของสำนักต้วนหุนคือสกุลมาตึงเพราะเหตุใดจะคิดว่าสำนักต้วนหุนจะคิดทำร้ายสกุลมาเหรอพวกเขาชั่วร้ายอมหิตทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ในเหตุฆ่าล้างครั้งนี้มีสำนักไม่น้อยถูกล้มล้างเป็นอุบายที่จงใจวางเพื่อกลบเกลื่อนเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาคือสกุลหานสกุลเถียและจี้เซียนหยวนและก็สกุลมาเพื่อรวมสี่ยอดวิชาทหารยากลศึกม้าทั้งหมดเข้าด้วยกันรอบจัดตั้งเป็นกองทัพเพื่อชิงอำนาจในวันหน้า
เดิมคิดว่าเป็นความขัดแย้งทั่วไปคิดไม่ถึงเลยว่าจะเกี่ยวพันถึงแผ่นดินจอนิสเฟิร์มมีความเห็นอย่างไรอาจารย์ข้าวางการป้องกันด้านนอกแล้วหวังว่าสกุลหมาจะร่วมมือกับพวกเราด้วยคิดจะใช้สกุลหมาเป็นเหยื่องั้นเหรอถูกต้องได้เป็นเหยื่อล่อก็ได้ขอเพียงคำตัดสำนักต้นหุ่นได้สกุลหมาย่อมต้องร่วมมือแน่นอนยิ่งกว่านั้นหากสำนักต้นหุ่นพลาดท่าให้สกุลหมาชื่อเสียงของข้าก็จะกระจอนไปไกลต้องขอบคุณเจ้าบ้านหมาแล้วเจ้าสำนักข้าสังเกตอยู่2วันตอนนี้เข้าใจแผนที่ในป้อมแล้วมีความเคลื่อนไหวใดบ้างแค่2วันอย่างปกติคืนนี้ยามโฉลงมือห้ามไม่รอดไปสักคนเดียวรับทราบชอบท่านชายเจ้าบ้านเฟิร์นออกเดินทางแล้วเราก็ไปกันดีกว่าครับทรงพระเสื้อขาวท่านชายร้อนโดนเช่นนี้ท่านชายใหญ่มาดูท่าคงไม่ใช่เรื่องดีพี่หวนขวางอยู่ด้านนอกแต่คงขวางไม่อยู่จึงให้ข้ามารายงานข้าแค่ไปเยี่ยมน้องเชยต้องให้บ่าวจากพวกเจ้ารายงานลุงคารวะพี่ใหญ่วันนี้พี่ใหญ่มาด้วยเรื่องใดเหรอมาด้วยเรื่องอันใดเหรอเดี๋ยวจะเสียไส้ไม่รู้อีกดูจากสีหน้าของพี่ใหญ่แล้วคงจะมาสืบหาเอาความเรื่องตอนการล่าสัตว์ต้องมีคำอธิบายเดิมทีเมื่อคืนก็อยากมาถามนั่นแหละแต่พอนึกถึงสุขภาพเจ้าเดินทางต่างตรำจึงสมมาถึงวันนี้ที่แท้พี่ใหญ่โทษที่ข้ามีผลงานต้องขออภัยพี่ใหญ่ด้วยหลานซีในสายตาของเจ้าเห็นตัวข้าเป็นพวกขี้อิจฉาอย่างนั้นข้าแค่โกรธทำไมต้องผิดหวังด้วยทำไมต้องหลอกข้าพี่ใหญ่ข้าเคยหลอกเมื่อไรเรื่องงานล่าสัตว์ข้าบอกแต่แรกแล้วชนวินชนวีไปช่วยเตรียมสัตว์ที่ถูกล่าแต่ไม่บอกว่าเตรียมอย่างไรนี่พี่ใหญ่ก็ท่านไม่ได้ถามนี่เออว่ะโอ้ยเจ้าเด็กนี่กล้าถีบพี่ใหญ่แล้วนั่นนี่ขอถามหน่อยข้าก่อนไม่ถึงตำหนักบนเฉียนแล้วไปไหนมาป่วย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 ง่ายได้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 งั้นไม่ถามแล้วไม่ถามแล้วดีมั้ยเอ็นดูเมื่อเทียบกับตอนเด็กแล้วฉันจะน่ารังเกียจขึ้นทุกทีพี่ใหญ่อ่ะก่อนหน่อยไหมน่ารังเกียจขึ้นทุกทีจะรังเกียจอย่างไรท่านก็ยังเป็นพี่ข้าวันนั้นได้พี่ใหญ่ช่วยยังไม่ทันได้ขอบคุณเลยของขวัญชิ้นนี้เตรียมเอาไว้ตั้งนานแล้วว่าจะนำไปส่งให้พอดีนับว่ายังมีจิตสำนึกอยู่มากต่อไปต้องระวังให้มากเฟิงจีเป็นคนขี้อิจฉามากครั้งนี้จะได้อันดับหนึ่งในงานล่าสัตว์ไม่รู้วันหน้าจะคิดทำร้ายอย่างไรอีกจะไม่เปิดดูของขวัญหน่อยเหรอของที่เจ้าให้คงจะไม่ยากต่อให้ยากข้าก็ชอบมองพี่เขาผิดไปจริงคารวะท่านชายทั้งที่เจ้าบ้านเฟิงรับปากแล้วจะช่วยรักษาความลับทำไมเพียมทิพตาก็ส่งจดหมายลับให้อินเฉวงซุยเซี่ยสืบเรื่องข้าแล้วเลยเพราะชีอูเป็นเจ้าบ้านแบกชะตาชีวิตคนสกุลเฟิงทั้งหมดที่ชีอูทำเพื่อทำความเข้าใจท่านมีแต่การเข้าใจท่านชายชีอูถึงจะรู้ว่าควรเลือกยังไงแล้วรู้หรือยังว่าต้องเลือกยังไงเวลานี้ท่านชายอยู่ที่แจ้งหรือว่าลับเล่าลับคือปกปิดหากว่าถูกเปิดโปงจะอันตรายที่ท่านชายเอ่ยนั้นมาจากตำราเป็นการอธิบายคำว่าลับตำราอยากกล่าวไว้ลับนั้นล้ำลึกลับอาจแปลว่าลึกล้ำวิเศษหรือประมาณซึ่งหมาเชียนเคยวิจารณ์ซื่อหมาเซียมหรูไว้ว่าชุนชิวศึกษาความลึกลับอี้คือปิดแต่ก็เปิดเผยไม่ทราบว่าชีอูพูดถูกหรือไม่ซื่อหมาเซียงหรูลาออกเพราะเจ็บป่วยเช่นเดียวกับข้าอยู่ในที่มืดมิดแทนที่จะอยู่ในที่มืดมิสู้จุดโคมเดินทางหากคิดจะเป็นซื่อหมาเซียงหรูข้ายอมเป็นจัวเหวินจุนจุดโคมให้ท่าน
โคมในมือเจ้าเกรงว่าจะส่องเงาที่ข้าหลบซ่อนไว้ชีอูมิกล้างนับแต่นี้ไปสกุลเฟิ่งยินดีติดตามท่านชายจะแจ้งจะรับขอพักดีตลอดไปโอ้ my god ในเมื่อเราเปิดอกคุยกันแล้วนั่นก็แปลว่าข้าจริงใจย่อมไม่ทำให้ผิดหวังคิดไปแล้ว3ลิซิมาลิซิมามาแล้วค่ะว้าว้าย ว้ามีกำลังยากสวยมากลองเขาอยู่ดิสวยอ่ะอุ้ยอุ้ยผ้ามาผ้ามาอุ้ยอุ้ยเอาเข้าวงหมดเลยอ่ะแม้วันนี้จะพ่ายแพ้แต่สกุลหมาต้องลงจมโอ้ยสาชีพเลยคีโยตินเลยเหรอดีที่จอมยุทธเฟิร์นวางแผนไว้ก่อนสกุลหมาของข้าจึงรอดพ้นมาได้แม้จะแคล้วคลาดแต่สำนักต้วนหุ่นไม่บรรลุเป้าหมายย่อมไม่มีทางเลิกราแน่เกรงว่าจะหวนกลับมาข้าส่งคนไปรายงานเจ้าเมืองเจ้าแล้วถึงตอนนั้นทหารจี้โจก็จะมาสมทบหากได้ทหารช่วยก็คงจะดีสำนักต้วนหุ่นมียอดฝีมือมากมายครั้งนี้พ่ายแพ้ครั้งหน้าคงส่งคนเก่งกว่าเดิมมาฝีมือก็จะยิ่งเอามาหิดขึ้นพวกข้ายินดีอยู่ที่สกุลหมาร่วมสู้ไปด้วยกันจะได้หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บล้มตายลงบ้างได้รับความช่วยเหลือจากทุกท่านตัวข้าซาบซึ้งยิ่งนะในเมื่อติดต่อเจ้าเมืองไว้แล้วก็ขอให้พาเด็กสตรีคนชราเข้ามาหลบในเมืองก่อนภัยร้ายใกล้เข้ามาอย่าให้ผู้บริสุทธิ์รับเคราะห์เลยได้ท่านชายสิคุณย่าเมื่อคืนพวกสำนักเทียนซุงร่วมมือกับสำนักสี่ผมวัยรุ่นสังหารคนสำนักต้วนขุนจนหมดสิ้นเข้าใจแล้วอีกอย่างสายข่าวเราได้สืบว่าสิบจะมาทูตเล่นลับของสำนักต้วนหุ่นจำนวน6ใน10กำลังไปป้อมหมาหวังไม่เกิน3วันคงจะไปถึง6คนนี้ฝีมือเป็นยังไงสิบจะมาทูตนี้ลึกลับมากข่าวที่สืบได้จึงมีไม่มากรู้แต่ว่าหนึ่งในนั้นมีคนหนึ่งที่ชื่อฉู่เจียงลำพังเพียงแค่ตัวคนเดียวก็สังหารให้ยอดฝีมือตึกหมิงเย่โดยไร้บาดแผลคนผู้นี้ก็เดินทางมาด้วยแล้วครับดูเหมือนว่าเราต้องไปป้อมหมาหวังแล้วแต่ว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในเมืองคิดจะออกไปคงจะไม่ง่ายอีกอย่างพรุ่งนี้เช้าเป็นประชุมขุนนางครั้งแรกหลังงานล่าสัตว์ท่านออกมีรับสั่งให้ท่านชายทั้ง3เข้าร่วมประชุมหยองใช้การประชุมเป็นข้ออ้างหาโอกาสสิครับตำหนักอ๋องประชุมวันนี้ตัวข้ามีเรื่องอยากจะถามราชวงศ์กำลังอ่อนแอได้ยินว่าป้ายขั้วการตกอยู่ในมือราชสำนักจี้โจแล้วจึงขอถามหน่อยว่าต้ายงเราควรทำอย่างไรทำยังไงดีข้าก็ไม่รู้ข้าคิดว่าควรฉวยโอกาสออกครับทอผับเกิลมากดูสีดิบับเบิ้ลแดงน้ำเงินเขียวว่าสีองค์ชายเหมือนทอผับเกิลมากยกทัพยามนี้สมเหตุสมผลในบรรดาหกขวานต้ายงของเราและจี้โจแข็งแกร่งสุดยกทัพคราวนี้ริดร้อนกำลังจี้โจได้พอดีข้าก็เห็นว่าอำมาตย์หวังเอ่ยได้ถูกต้องท่านพ่อลูกเองก็มีความเห็นลูกก็เห็นด้วยเรื่องยกทัพขอเพียงต้ายงเราชิงลงมือก่อนสี่แคว้นที่เหลือย่อมต้องทำตามเช่นนั้นจี้โจก็จะบาดเจ็บและเราก็จะกลืนกินจี้โจมาได้ท่านชายสามกล่าวถูกต้องทำเช่นนี้จะทำลายทั้งจี้โจและขยายต้ายงของเราด้วยหลานสีเห็นว่าอย่างไรลูกก็มีความเห็นเช่นกันอย่างที่อมาตย์หวังกล่าวต้ายงเราและจี้โจแข็งแกร่งที่สุดหกแคว้นก่อตั้งมาร่วมหลายร้อยปีถึงเข้มแข็งต่างกันแต่ก็ไม่มากหากเปิดศึกกับจี้โจสองฝ่ายสู้รบกันจะแพ้หรือชนะคนที่ได้ประโยชน์ลูกไม่ใช่เราดังนั้นลูกเห็นว่าเวลานี้ไม่ควรลงมือกับจี้โจ
แต่ควรเฝ้าสังเกตการเฝ้าสังเกตการไม่กลัวผู้อื่นหัวเราะย่อเลยพี่ร้องอย่าเห็นผู้อื่นแข็งแกร่งแล้วเสียกำลังใจไปสิเฝ้าสังเกตการหาใช่ไร้ประโยชน์ซะหน่อยยามนี้แคว้นอื่นต่างก็มีการเคลื่อนไหวเรายิ่งต้องฉวยโอกาสนี้สะสมกำลังลอบพ่อบ่มขุมกำลังตามความเห็นเจ้าควรสะสมกำลังอย่างไรข้อได้เปรียบของยงโจวคือแผ่นดินกว้างขวางประชากรมากมายลูกเห็นว่าควรแปลชาวบ้านเป็นทหารโดยให้แต่ละเมืองแจกจ่ายอาวุธให้แก่เหล่าชาวบ้านลอบฝึกทหารเมื่อยามสงครามกำลังทหารต้ายงก็จะเหนือกว่าที่แคว้นอื่นคาดคิดไว้ข้อ2ให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมรบหลังศึกสงครามกำลังทรัพย์สำคัญมากลูกเห็นว่าควรสนับสนุนให้กลุ่มการค้ามาเข้าร่วมการค้าม้าศึกและเกลือด้วยค้าขายเสรีเพื่อเหล่าราษฎรอำนาจหวังแห่งดงโจวที่ท่านชายรองกล่าวเป็นการทำลายรากฐานต่ายงเราอำนาจหวังกล่าวถูกต้องชาวบ้านห้ามฝึกยุทธเด็ดขาดหากทุกเมืองของต้ายงเราต่างมีกำลังทหารและอำนาจอ๋องเราเกรงว่าแคว้นจะยิ่งถดถอยมากกว่าเดี๋ยวกลัวยึดอำนาจเลวไรปกติเห็นเจ้าอ่อนแออำนาจฉีดให้ได้แค่ดวงคิดไม่ถึงกลับร่ำเรียนจนเป็นเช่นนี้เป็นลูกที่โง่เขลาท่านอ๋องหลานสี่มีเจตนาดีพิกตาหากเข้าใจเขาผิดหรือไงจงฟังถ้าชายร้องฟ้องหลานสี่ว่าจะไม่เหมาะสมให้กลับไปสำนึกผิดที่จวนครึ่งเดือนจากนี้ห้ามออกจากจวนท่านองค์รับบัญชาคิดที่ห่วงไม่ได้ไม่ต้องคิดที่จวนขังไม่ฆ่าแต่เขาก็หนีไม่ได้ลำบากเหมือนกันนะแผนสำเร็จฟึ่งหลานสี่อวดฉลาดมาตลอดคิดไม่ถึงว่าคราวนี้จะทำเรื่องขายหน้าขนาดนี้รู้สึกสะใจยิ่งนะท่านชายรองจะไปเทียบท่านได้อย่างไรบอกไปลองสืบมาแล้วท่านชายป่วยเป็นวัณโรคคงอยู่ได้อีกไม่กี่ปีอุ้ยทำอะไรอ่ะฟงฉางอุ้ยข้าตบข้าแล้วไว้ให้บ่าวไพร่รบลูพี่ชายแถมเรียกชื่อข้าตรงตรงไม่ควรตบหรือไงทำไมจะไปฟ้องไปฟ้องเลยพรุ่งนี้ข้าจะให้ฝ่ายอารัตยื่นฎีกาว่าเจ้าไม่เคารพพี่ชายรอท่านแม่กลับมาก่อนท่านค่อยจัดการเจ้าคิดจังจริงท่านชายสิ่งที่กล่าวในที่ประชุมช่วงเช้าวันนี้ทำให้ท่านอ๋องโมโหถึงเพียงนี้เคยคิดไม่ว่าจะรับมืออย่างไรเขาโมโหข้าก็กินยาอยู่ที่นี่เขาไม่โมโหข้าก็ยังกินยาอยู่นี่อาจารย์คิดว่ามันต่างกันตรงไหนเลยท่านชายหมายความว่าท่านอ๋องเสด็จก็มาแล้วนี่ไงลูกขอคารวะท่านพ่อตามสบายขอรับลุกขึ้นเถอะนั่งลูกไม่กล้านั่งเถอะขอรับการที่เราอ่อนเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนเลยเราว่าข้าจะมาเหรอท่านพ่อรู้ว่าลูกวันนี้ได้รับความตื่นตระหนกจึงมาเยี่ยมเยี่ยมสมเหตุสมผลอ๋อแต่ว่าลูกออกจากวังตั้งแต่อายุ15นี่เป็นครั้งแรกที่ท่านมาที่ชวนของลูกหลายปีนี้ข้ายุ่งกับกิจบ้านเมืองจึงละเลยเจ้าไปบ้างแต่ว่ายังดีถึงสุขภาพเจ้าจะเหมือนแม่ไม่แข็งแรงเท่าไรแต่ด้านสติปัญญาเจ้าคล้ายคลึงกับข้ามากกว่าขอบคุณท่านพ่อที่ชมสิ่งที่เจ้าพูดในที่ประชุมขุนนางเมื่อเช้าก็พอจะมีเหตุผลแต่รู้ไหมว่าตอนนั้นที่ก่อตั้งต้าตงได้แบ่งเป็น6แคว้นก็เหมือนกับที่เจ้าว่านั่นแหละผลลัพธ์ภายหลังเจ้าก็เห็นแล้ว6แคว้นแกร่งห้องเต้อ่อนเรื่องนี้เจ้าจะอธิบายอย่างไรวิธีของลูกไม่ได้เหมือนต้าตงทั้งหมดปัญหาต้าตงอยู่ที่การแบ่งอำนาจให้ปกครองกันเองบัญชาห้องเต้
ยากส่งไปถึง6แคว้นถึงได้เกิดเหตุการณ์อย่างในวันนี้แต่ที่ลูกคิดต่างกันสิ้นเชิงวิธีนี้จะรวมอำนาจคืนสู่ท่านพ่อดูภายนอกให้ทหารฝึกกันความจริงแล้วยังสามารถใช้โอกาสนี้ส่งคนของตัวเองเข้าไปไม่เพียงแบ่งแยกอำนาจซ้ำยังกุมอำนาจทหารทุกเมืองเอาไว้ทั่วล่ายึดฮ่องเต้เป็นหลักอีกอย่างแม้หมดทางค้าขายทว่าแท้จริงคือรากฐานของทุกสิ่งให้กลุ่มการค้าเข้าร่วมแต่อาวุธแคว้นควบคุมใช้คนทำงานแต่ผลเข้าราชวงศ์กลการปกครองสืบทอดจากบิดามีแพร่พรายคนนอกความจริงข้ามิได้ถือโทษโกรธเจ้าเลยแต่สำหรับขุนนางพวกนั้นแล้วคำพูดของเจ้าฟังดูมันจะรุนแรงไปหน่อยที่ข้าด่าอันที่จริงเพื่อปกป้องเจ้าลูกเข้าใจดีพักผ่อนดีๆรอให้เจ้าหายแล้วข้ามีงานให้เจ้าทำงานที่ท่านพ่อบัญชาเดิมสมควรทำตามเพียงแต่สุขภาพลูกไม่ดีมาตลอดวันนี้ได้รับความตกใจมากจริงๆในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็รักษาตัวอยู่ในจวนสักระยะรอหายดีค่อยว่ากันใหม่ข้าจะสั่งไม่ให้คนนอกมารบกวนขอบคุณที่เมตตาพักผ่อนให้ดีเจ้าเป็นลูกคนโตของชายาข้าข้าฝากความหวังไว้กับตัวเจ้าไม่น้อยน้อมส่งท่านพ่อเล่ห์เหลี่ยมเยอะมากการครั้งนี้เขาไม่ทันอ่อนเปลี่ยนความคิดที่มีต่อท่านชายชักบอกการกลายยิ่งนักตัวข้านี้นับถือจริงๆทำไมถึงปฏิเสธท่านอ่อนล่ะครับท่านพ่อข้าเป็นคนขี้ระแวงหากเขามอบการใหญ่ให้ข้าทำไม่ดีจะถูกวิจารณ์หากทำดีก็ทำให้เขาระแวงอีกหากเป็นข้าถ้าร่างกายยังแข็งแรงแล้วเห็นลูกเอาแต่จับจ้องตำแหน่งอ๋องของตัวเองก็คงจะหวาดหวั่นอยู่ทุกค่ำคืนอีกอย่างนึงข้ายังต้องไปป้อมหมาวังที่ที่โจช่วยโอกาสนี้ออกจากเมืองพอดีจะไปวันนี้เลยงั้นชวนหวินชวนอุ๋ยพวกเจ้าไปเตรียมตัวเถอะไม่ต้องหรอกข้าไปคนเดียวก็พอต่อให้ท่านพ่อออกคำสั่งไม่ให้คนมารบกวนแต่ข่าวที่เขามาโจรข้าน้องสามคงรู้ในไม่ช้าถ้าพวกเจ้าไปกับข้าหมดเกรงว่าจะเกิดเรื่องขึ้นได้รับทราบรู้ไหมว่าทำไมจู่ๆคุณชายถึงจะไปป้อมหมาหวังหลายวันก่อนสุยเซี่ยส่งข่าวมาสำนักต้วนหุนที่ทำลายป้อมหมาหวังกับถูกไปเฟิงซีทำลายแผนการตอนนี้สำนักต้วนหุนรวบรวมกำลังทั้งหมดมุ่งสู่ป้อมหมาหวังคิดว่าท่านชายคงไปเพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้หรือเพราะไปเฟิงซีกันน่ะนั่นน่ะสิข้าว่าท่านชายคงคิดไว้อยู่แล้ววันนี้ตอนประชุมขุนนางจึงจงใจยั่วยุท่านอ๋องที่ทำทั้งหมดก็เพื่อไปเฟิงซีผู้นี้ท่านพ่อคิดว่าท่านชายกับไปเฟิงซีไม่พูดด้วยชายแดนแคว้นจีโจ้ว่าจะสำนักตื่นตรงไปหน่อยแค่ไปเฟิงซีคนเดียวถึงกับให้พวกเรา6คนลงมือพร้อมกันจะมาทูตคุณสกุลมาย้ายไปเมืองเจ้าแล้วข้าเกรงว่าเคล็ดวิชานั่นคงไม่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงก็เตรียมการไว้แล้วสกที่ไทซานต่อสู้จงฟังครับเปลี่ยนชื่ออ๋องไทซานอ๋อง3คนสกที่อ๋องไอ้เฟิงซีตัวชื่ออ๋องเปลี่ยนชื่อชูเจียงชูเจียงอ๋องชูเจียงจงมากับข้าไปจับตัวคนที่เหลือข้าอยากกำจัดไปเฟิงซีมานานแล้วภารกิจเราไม่เพียงแค่ข้านางจะทำให้เจ้าสำนักเสียงานใหญ่จอมยุทธเฟิงข้าซุนซื่อแห่งอินเฉียนสุยเซี่ยคุณชายฝากข้ามาบอกแม่นางว่าสำนักหวนตุ้นสองยอดฝีมือมาแล้วพงในสิบยังมาทูตกำลังมาเพราะฉะนั้นระวังด้วย จิ้งจอกดำนี่ขอบคุณที่เตือนคุณชายยังฝากมาบอกว่าหากแม่นางต้องการอะไรอินเฉียนสุยเซี่ยจะช่วยอย่างเต็มที่ข้ามีเรื่องนึงอยากให้ช่วยพอดีไม่บอกว่าสำเร็จWhat?
ต้องมาตอนมืดนะเร็วลงมาอย่างสวยอุ้ยมากันยิ่งใหญ่เชียร์ลำบากทุกท่านแล้วคนเดียวเอาอยู่รออยู่อุ้ยมีทุกอาวุธครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่พาจะไหม้กันนะอุ้ยตกจากอุ้ยเข็มเข็มเข็มหมอปักเข็มมาคันเนี้ยใส่ดีเหล่าอุ้ย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 รอบนี้เท่มากรอบนี้ที่ถ่ายจะเห็นแบบมูฟเมนต์อย่างมากโอ้ยไม่ตื่นตื่นใจนังเด็กบ้าใครจะตายอยู่แล้วยังปากดีอีกตายซะวิสิทธิ์น้องแบบเก่งนะมาสิคราดีเก่งเวอร์คราดีเหมือนพี่โหนหนามากสีน่ากลัวโอ้ยมันน่ากลัวมากอาวุธนะโอ้ยใหญ่ใหญ่พลาดเมืองเจ้าแคว้นจี้โจพ่อยินดูเหรอขอบคุณท่านมากศัตรูถูกกำจัดแล้วคนในสกุลหมาก็ปลอดภัยสำนักต้วนหุนไม่ปล่อยแม้แต่สตรีและเด็กรบกวนคนของอินเฉียนสุยเซี่ยทุกท่านแล้วเกรงใจไปแล้วโอ้สุซื่อคารวะคุณชายเฟิงซีอินเฉียนสุยเซี่ยคารวะไม่ทับหวังที่แท้เป็นคุณชายเฟิงซีเป็นยินชื่อเสียงมานานทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล้วนเป็นฝีมือแม่นางเฟิงนางมั่นใจว่าพวกนั้นต้องลงมือกับสกุลหมาจึงให้นำกำลังมาดักซุ่มอยู่ที่นี่พอคุณชายมาถึงค่อยไปป้อมหมาหวังด้วยกันคิดไม่ถึงว่าครั้งนี้นางถึงกับปิดบังข้าเอาล่ะส่งข่าวให้นางด้วยจะได้วางใจขอรับโอ้ยไงล่ะส่งข่าวส่งข่าวคนของพวกเจ้าที่ไปเมืองเจ้าคงไม่กลับมาแล้วคิดว่าข้าจะหลงกลสินะกลับไม่รู้ว่าตัวเองตกหลุมพรางข้าคิดไม่ถึงนะสิมาทำลายงานเราเพราะงั้นตายซะเถอะเอาน้ำมาดับไฟเจ๋ตุ้มเม่งอ่ะไอ้ป้องเม่งอ่ะขนมป้องเม่งเฮ้ยคนลูกชิ้นยั้งอยู่นะโอ้โหควรเข็มเลยค่ะโอ้ยโอ้ยมันว่ะมาอุ้ยอุ้ยไม่รอไม่หมอประจำตัวนี่นางสู้คนเดียวเลยด้วยว้าวอย่าโดนไหมไม่เป็นไรนะสิ้นละอุ้ย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 เจ้าไม่เป็นไรบรุษกุลซิลรอขอเพียงไม่ตายย่อมไม่มีทางให้สตรีข้างกายบาดเจ็บสู้คุยกันเดี๋ยวก็ตายเหรออุ้ยอาจารย์ตัวเองเลยเหรออุ้ยกลัวอุ้ยยังไงอ่ะเอาเอาเอาปล่อยว่องสิโอ้เอาสิเอามาม้วนอุ้ยอุ้ยอุ้ยจ้างไปเลยค่ะ
ไอ้พ่ออาจารย์อุ้ยโอ้ยโอ้ยอมพุงเข้าไปเป็นไรขนาบยาพิษปะเนี่ยอาจารย์ยาพุทธจิตรีบกินเร็วไม่เป็นไรนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหข้าไม่ชอบฆ่าคนวันนี้พวกเจ้าบังคับข้าเองหลบแทงมันค่ะเอาจับป้าแม่อุ๊ยน่ากลัวมากไอ้เนี่ยเคลื่อนวิชาฝึกม้าหลวงโอ้ย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 หนีเลยเหรอโอ้ยม้าหลวงไปโอ้หนีเลยเหรอว้าวมาเตะคุมมาได้อ่ะเลิศอาจารย์กินยาคุณได้คุณยังรีบคุณกันอาจารย์หนีไปติดที่บาดเจ็บด้วยข้าไม่เป็นอะไรรีบไปโว้ยยังไม่เป็นไรเลยสี่คนตายไปสองเองอ่ะโอ้ยแม่เราอยู่ไหมแม่โดนประตูทับก็เป็นเลยชอบความอ้อมทะลุไปฮึบออกมาโอ้ยหนึ่งต่อสี่เลยเหรอวิวิว้าวว้าวอุ้ย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 มามาไปไปไม่ชอบอุ้ยอุ้ยอีนั่นอ่ะอุ้ยอุ้ยปวดมากโอ้ยพี่เอกมาวันนี้เจ้าข้าพี่น้องข้าจะล้างแค้นให้พวกเขามาสิหน่วยข้าจะไปโดนข้าเนี่ยก็มาดีครับมาไปสู้ตรงนี้กันดีกว่าอย่าได้สะพานพาได้ง่ายๆไปเฟิงซีเจ้านี่ไม่พ้นแล้วข้าไม่เคยคิดจะหนีท่านจะส่งพวกเจ้าลงนรกด้วยจวนจะสิ้นแรงอยู่แล้วยังจะทำเป็นเก่งอีกจิ้งจอกดำข้ารอตั้งนานไอ้ฟังซีสินะอย่าแซวเรื่องคนอื่นยอดอะไรให้ข้ากินให้ยาพิษเจ้ากินไงยาพิษเจ้าน้ำผึ้งของข้าพิษนี้รสชาติไม่เลวบาดแผลบนแขนนางเจ้าเป็นคนทำงั้นเหรอรอข้าฝากรอยแผลแบบเดียวกันให้ก็จะรู้เองอุ้ยอุ้ยอาวุธไม่ตายอุ้ยอู้อู้เย็นมาเลยอู้มาอุ้ยอุ้ยพัดพัดดึงมาสิตามหาอยู่พอดีแผลน่าเป็นแผลรอยไหมขอคืนให้เจ้าโอ้สวยๆเหรอยืนดูให้ผู้ชายปกป้องอุ้ยไฟต้องไหม้ตัวไหมอ่ะอุ้ยสบัดสบัดเอาเฮ้ย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 อื้อนี่นี่ต้องตายละอีกนี่อื้อขอขาดไปเลยอุ้ยเอาคืนด้วยดึงคืนสนมหน้าไอ้กงจันพรุ่งนี้ข้าจะนำเพชรวิชาส่งคืนเจ้าว่าสกุลมาทำไมอยู่ที่นี่ได้ล่ะคุณชายวิวิถูท่านก็คือคุณชายวิเป็นข้าเองเดิมที่คิดไปหาอันดับหนึ่งที่โจ้ทางได้ยินว่าจอนยุทธ์เฟิงซีมาป้อมหมาหวัง
จึงรีบเดินทางมาหายอดหญิงอันดับหนึ่งในใต้ล่าของหวงเฉายอดหญิงอันดับหนึ่งในใต้ล่าหวงเฉาชอบต้องฉายย้ายคนจริงๆแต่พูดแล้วก็บังเอิญอยากรู้จักของชายวีมันนานคิดไม่ถึงจะเจอกันในเวลาแบบนี้เอ้าโอ๊ยคุณพ่อพ่อคุณทุนหัวตอนที่เจ็ดคุณชายวีใช่ท่านก็คือคุณชายวีเป็นข้าเองเริ่มทีคิดไปหาหวงเฉาที่จี้โจระหว่างทางได้ยินว่าจอมยุทธเฟิงซีมาป้อมหมาวังจึงรีบเดินทางมาหายอดหญิงอันดับหนึ่งในใต้ล่าของหวงเฉายอดหญิงอันดับหนึ่งในใต้ล่าหวงเฉาชอบต้องฉายายคนจริงๆแต่พูดแล้วก็บังเอิญอยากรู้จักคุณชายวี่มานานคิดไม่ถึงจะเจอกันในเวลาแบบนี้ไม่ถูกใจสิ่งนี้เวลาแบบนี้ก็ไม่เลวในเวลาเช่นนี้บาดเจ็บก็ไม่ทำให้พูดน้อยลงเลยไม่ได้เจ็บปากซะหน่อยอีกอย่างปากก็มีไว้ใช้พูดถ้าไม่เอาไว้พูดก็เอาไว้กินตอนนี้ไม่มีอะไรให้กินย่าต้องเอาไว้พูดคุณชายนี่ตอนนี้มีแล้วไม่ยุ่งดีกว่ายานี่คืออะไรลองเปิดดูสิของกินบ่มีพวกของกินติดตัวด้วยข้าสั่งให้คนไปช่วยกลุ่มอาจารย์เจ้าแล้วคิดว่าตอนนี้พวกเขาคงจะปลอดภัยอย่าคงเป็นเจ้าที่รอบเข้าคุณชายวี่อยากไปด้วยกันไหมได้เชิญให้ของกินยังแพ้เอาใจก็แล้วช่วยก็แล้วชนะใจได้ยังบาดเจ็บก็พักผ่อนให้ดีๆยังจะออกมาทำไมข้าออกมาขอบคุณเจ้าในเมื่อพูดแบบนี้นั่นก็ช่างช้าก่อนเอาออกมาสิอยากขอบคุณข้าไม่ใช่เหรอข้าไปฟังซีตัวคนเดียวซื่อสัตย์สุจริตขอบคุณปากเปล่าก็พอแล้วจะเอาอะไรอีกเฮ้ยคาดหวังอะไรไม่ได้จริงด้วยบาดเจ็บแล้วทำไมยังดีใจขนาดนี้สำนักต้วนหุ่นบาดเจ็บสาหัสไม่ดีใจได้ไงเพียงเพราะเรื่องนี้เหรอแล้วก็เรื่องที่ได้เจอคุณชายวี่ไงคุณชายอันดับหนึ่งในใต้ล่าคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีคนที่เหนือคนแบบนี้จริงๆแตกต่างกับจิ้งจอกอย่างเจ้าโดยสิ้นเชิงเจ้าคิดร้ายกับคนทั่วล่าแต่เขาคนทั่วล่ามาใส่ใจจริงสิข้านัดเจอเขาพรุ่งนี้ที่เขาเทียนจือนัดเขางั้นเหรออืมเพื่ออะไรทำไมต้องบอกเจ้าด้วยข้าเหนื่อยแล้วขอตัวไปพักก่อนหึงเลยไปแทงเลยไหมทำไมรู้สึกว่าวันนี้จิ้งจอกดำดูแปลกโอ้โหที่เขานัดกันคุณชายวี่โหคนดีอ่ะคนดีเลยอ่ะอู้หยวนครับคุณชายเฟิร์นนั่งเธอเซตคือแบบไม่คิดว่าคุณชายวี่จะสนใจสิ่งนี้ด้วยหรือซื้อมาเพื่อมอบให้คนในดวงใจผู้ชายเฟิงล้อเล่นแล้วอูหยวนตัวคนเดียวไม่มีใครในใจหรอกเพียงแต่ตอนที่เห็นของสิ่งนี้ทำให้นึกถึงสหายที่เพิ่งรู้จักไม่นานเป็นมุกชิ้นนี้แม้ไม่ใช่ของล้ำค่าอะไรแต่กลับเรียบง่ายงดงามเป็นเหมือนของที่มีความหมายสหายผู้นี้คิดว่าคุณชายเฟิงน่าจะสนิทกว่าข้าเพราะมีชื่อเสียงทัดเทียมกันมานานนับสิบปีเอาแล้วครับหรือสหายที่คุณชายวี่พูดถึงคือไผ่ฟงซีหากเป็นนางแล้วก็ข้าขอแนะนำว่าอย่าให้ดีกว่าหามอบให้นางไปคงได้เอามาแลกสุราเนอะสมแล้วที่เป็นเฮยเฟิงไผ่ซีไม่เพียงชื่อเสียงทัดเทียมแต่แม้เข้าใจกันละกันถึงแม้ข้ากับแม่นางเฟิงจะเพิ่งได้พบหน้ากันแต่ก็พอมองออกว่านางเป็นคนรักอิสระทำแต่สิ่งที่อยากทำและพอใจ
ดูท่าคุณชายวี่คงเป็นผู้รู้ใจคนแรกของนางอุ้ยถึงข้าไม่กล้ารับหรอกคุณชายเฟิงอูหยวนยังต้องไปเขาเทียนจือขอตัวก่อนชาวฟ้าสกุลวี่เหตุใดจึงไม่อาจมีชีวิตยืนยาวขอตัวก่อนอุ้ยเขาเทียนจือแม่นางเคยรำผ้าไหมแบบให้เข้ากับเพลงโอ้ยให้ฟิลลิ่งนครนายกเลยนัดกันไกลสุดทุลุกลุกตาเลยเนาะอุ้ยหลานจันอ๋อไม่ใช่คุณชายวีแล้วดนตรีด้วยอ่ะฮะนี่จริงเหรอนางตกหลุมรักเหรอจริงเหรออะไรก็เป็นไปได้ในยุทธภพอะเพลงนี้นุ่มนวลราวกับเสียงสวรรค์แค่ได้ฟังก็เหมือนกับได้เดินทางถึงเขาปี้ลั่วเด็ดดอกไม้เป็นอาหารดื่มน้ำพุแทนน้ำเก็บผลไม้หยกหยอกกวางทิพย์เหยียบเมฆาล้อเทพธิดาเขานี้ชื่อยอดเกาซานศาลานี่ชื่อหลิวสุยบางทีเสียงผิดของเกาซานคงมีเพียงหลิวสุยถึงจะเข้าใจเพลงนี้ชื่อว่าอะไรไม่มีชื่อแค่บรรเลงไปตามอารมณ์ตอนนี้ดีตามอารมณ์ดีตามอารมณ์ดีตามอารมณ์ได้ย่อมธรรมดาสมแล้วที่เป็นคุณชายอันดับหนึ่งเอาจริงสิเรื่องที่ป้อมมาหวังก่อนหน้านี้ขอบคุณคุณชายด้วยเวนาเฟิงเดิมข้าก็เป็นสหายกับหงเฉาอีกทั้งเรื่องนี้เกิดขึ้นในจี้โจวควรช่วยเหลืออยู่แล้วข้าได้รายงานให้ทหารรักษาการไปคุ้มครองสกุลหมาแล้วและสืบร่องรอยสำนักต้วนหุนต่อไม่ทราบว่าเวนาเฟิงนัดให้มาพบที่นี่มีเรื่องอะไรหรือหวงเฉาบอกไว้คุณชายอี้คือคนแรกที่เขาไม่อาจเอาชนะส่วนข้าคือคนที่สองตัวข้านั้นไม่ชอบอยู่รังท้ายใครดังนั้นที่นัดมาวันนี้เพื่อทับประลองดูท่าคุณชายเฟิงคิดมากไปเกี่ยวอะไรกับจิ้งจอกดำด้วยไม่ทราบว่าแม่นางอยากประลองอะไรแล้วร่างกายข้าไม่เป็นไรพวกเราเป็นสหายกันย่อมไม่ลงมืออยู่แล้วเอาอย่างนี้แล้วกันมาแข่งกันว่าใครจะไปถึงก่อนเป็นไงได้สิข้ารับคำท้าใต้ล่าคงมีเพียงแต่สตรีเช่นนี้ถึงคู่ควรให้หวงเฉาย่องให้เป็นยอดสตรีและทำให้คุณชายเฟิงซีถึงกับมาข่มขู่ข้าให้มันรู้ซะบ้างว้ายแอบมองเธออยู่นะจ๊ะว้าวว้าวว้าวหายฟุ้งซีทำไมโลกนี้ถึงมีคนอย่างเจ้าได้เฮ้ยใครมาก่อนนะและคนร้องคือหลิววี่หนิงไม่ใช่หลิววี่ถือว่าจะเสมอกันแบบนี้น่าจะดีที่สุดแล้วฟ้าใสไร้ทุลีอาทิตย์สีดั่งทองรินสุราต้องดื่มให้สำราญชื่อเสียงลาบยศเหนื่อยหาไปใหญ่คล้ายม้าดีวิ่งผ่านคล้ายไฟจากหินคล้ายตื่นจากฝัน wow. มีเพียงยามขึ้นสู่จุดสูงสุดจึงเข้าใจแนวคิดนี้กระมังแม้มีวิชา
แต่ไร้ผู้ฟังมิสู้เบิกบานไร้ซึ่งกังวลยามพ้นกลับคืนสู่คนสามัญได้ดื่มสุราบรรเลงพินชมทิวทัศน์สุขใดไม่สู้สุราและเสียงพินนั่นสิยามใดผ่านพ้นคืนสู่สามัญไม่นานเฟิงข้าเองก็สมควรลาแล้วเจอกันใหม่หากมีวาสนากูสู้มากอันเนี้ยกล้วยไม้ศาลาริมน้ำสิพี่มาแล้วค่ะยินจะหายท่านที่สองคนมาดูอาการท่านพ่อแล้วทั้งยังมอบยาให้จำนวนหนึ่งบอกว่าช่วยรักษาท่านพ่อได้งั้นก็ดีถ้าไปเยี่ยมอาจารย์มาพิธีตกข้างถูกกำจัดหมดแล้วอีสักพักก็คงจะหายดีไม่ต้องห่วงที่แท้โลกภายนอกมีสีสันถึงเพียงนี้ยังมีคนที่เก่งกาจมากมายมีหน้าท่านถึงชักออกไปนะจริงสิวันนี้นายคุณชายอุ้ยไปทำอะไรเหรอแน่นอนว่าที่นัดคุณชายอันดับหนึ่งก็เพื่อท้าประลองสิพี่นี่ช่างได้ก่อนเท่าที่เห็นคุณชายอุ้ยหน้าตาหล่อเหลาไม่มีความคิดอย่างอื่นบ้างเลยเหรอหลังหัวจะบอกอะไรให้นะโลกนี้มีคนหน้าตาหล่อเหลามากมายจะตายไม่ใช่แค่เขาอ๋อที่แท้มีคนที่ชอบแล้วนี่เองไฮเฟิงซีคนนั้นเหรอเจ้าอย่าพูดพลอยๆพวกเจ้าทำอะไรกันเหรออาจารย์อาการดีขึ้นหรือยังดีขึ้นมากแล้วบัดนี้สำนักต้วนหุ่นบาดเจ็บสาหัสยุทธภพคงสงบชั่วคราวซีเอ๋อจะพาเหล่าสิทธิ์น้องทั้งหลายกลับสำนักเทียนซงไปก่อนแล้วท่านพ่อไม่กลับเหรอข้ามีสหายเก่าอยู่ไม่ไกลว่าจะไปเยี่ยมสักหน่อยอาจารย์อาการของท่านยังไม่หายดีไม่เป็นไรระหว่างทางต้องดูแลพวกเขาให้ดีนะงานทั้งหมดในสำนักขอมอบให้เจ้าดูแลแทนเจ้าค่ะยงโจวแต่ละเมืองเนาะเจริญทุกเมืองเลยฮะท่านเจ้าบ้านประชุมขุนนางเมื่อเช้าท่านอ๋องหมายความว่าอย่างไรกันแน่ขอรับท่านชายใหญ่เข้ากรมขุนนางท่านชายรองเข้ากรมโยธาท่านชายสามก็เข้าร่วมกรมคลังแค่นี้ยังไม่ชัดอีกหรือท่านอ๋องกำลังทดสอบท่านชายทั้งสามคนหนึ่งเป็นคนโตอีกคนเป็นลูกชายยาอีกคนมีแม่เป็นใหญ่ในตำหนักกลางดังนั้นจึงต้องตัดสินที่ความสามารถงานในกรมโยธาหนักนักกรมคลังของท่านชายสามนับเป็นสถานที่ที่ดีหรือว่าท่านอ๋องจะเอ็นเอียงมาทางท่านชายสามฟ้าย่อมมอบภารกิจยิ่งใหญ่แก่คนถ้าอย่างนั้นแวะไปจวนท่านชายรองหน่อยเถอะขอรับกล้วยไม้พฤกษายินดีด้วยท่านชายรองหลิวซื่อหลานกรมโยธาดูเหมือนจะเป็นพ่อสกุลเฟิ่งวันนี้ก่อนฟ้ามืดเขาจะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมามอบให้ที่จวนของท่านการพูดกับคนฉลาดช่างสบายขึ้นเยอะท่านชายสามเลือกกรมคลังคิดว่าเป็นรูปแผนเสียดายไปหลีสร้างซูแห่งกรมคลังเป็นลุงของเขาต่อให้สร้างความชอบก็ตกไม่ถึงเขาแต่หากทำพลาดขึ้นมาจะทำให้สกุลไปหลีขายขี้หน้าไปหมดกรมคลังกับกรมขุนนางล้วนมีคนของข้าหากท่านชายที่จะแบบนั้นจะเด่นเกินไปกลับกันหาเมื่อใดที่เฟิ่งสร้างซูสะดวกอยากให้ช่วยพี่ใหญ่เล็กน้อยหรือเป็นเพราะชายาองค์ก่อนเคยเลี้ยงดูท่านชายใหญ่มาก่อนท่านจึงเห็นเขาเป็นเหมือนพี่น้องแท้ๆการชิงตำแหน่งจะผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาดตอนเป็นเด็กพี่ใหญ่ดูแลข้าอย่างดีดังนั้นไม่ว่าการชิงตำแหน่งจะโหดร้ายแค่ไหนเขาก็คือพี่ข้าตลอดไปคนที่ต้องรับมือมีเพียวเฟิงจีเช่นนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านชายน้องไม่สนใจแล้วกันน้องกันทำดีเกินไปอาจไม่ถูกใจท่านพ่อแต่วางใจเถอะหากราชสำนักมีเรื่องอะไรเจ้าจะเป็นคนแรกที่ได้รู้นะขอบคุณท่านชายที่ไว้ใจคิดไปไหนแล้วนะยงโจเขาเป็นพวกฉันเขารักฉันผู้ชายเขาใช้งานผู้ชายโอ้โหเจ็บว่ะได้โอกาสแล้วเรียกขุนนางมาตามเข้ามาขอรับอะไรอีกพี่รองเนาะพี่รองรู้ไหมว่าทำไมข้าถึงเจาะจงเลือกกรมคลังต่อให้ชนะในงานล่าสัตว์แล้วจะทำไมคราวนี้ถึงตาข้าบ้านแล้วข้อมูลรางวัลที่ดินเหล่านี้ใครจะสมบูรณ์แล้วแต่สุดท้ายสิ่งสำคัญเนาะคือตรงนี้ยังต้อง
ปรับแก้ไปทุกองศาท่านชายท่านชายสามพาคนจากกรมคลังบุกเข้ามาบอกรับบัญชามาตรวจสอบบัญชีอะไรนะตรวจเหรอน้องสาวไม่มาโดยไร้สาเหตุเจิ้งซังซูหรือบัญชีของกรมโยธามีสิ่งใดไม่ถูกต้องเจิ้งขุยซังซูกรมคลังแห่งยงโจวหากไม่พูดแล้วเรื่องไปถึงท่านพ่อข้าก็คงช่วยไม่ได้ท่านชายได้โปรดช่วยด้วยไอ้ลูกเห็บปีที่แล้วกำแพงเมืองสวนเฉิงที่กรมโยธาดูแลเกิดปัญหาด้วยเกรงพระอาญาข้าจึงจำใจอยากยอมเงินจำนวน 500,000 ตะลึงมาใช้เดิมคิดว่าคงคืนได้ภายใน2เดือนคิดไม่ถึงว่าเงินส่วนไหนเป็นเงินก่อสร้างสุสานของท่านอ๋องก่อสร้างสุสานแล้วก็ไว้ไม่อยากให้พ่อตายเร็วไงหาเหตุผลไปวันนี้ท่านชายเราจะตรวจบัญชีกรมโยธานี่รีบมาไขกุญแจเราเข้าตรวจสอบไปเลยสิก็ดีเหรอมาไขกุญแจเราเข้าทำงานเพื่อแก้แค้นเนาะไม่ได้ทำงานเพื่อประเทศความสวยเมื่อถึงบ้านต้องอยู่เดี๋ยวนี้พี่รองมาแล้วอาการป่วยหายแล้วเหรอไม่แจ้งลุงนะกล้าบุกเข้ากรมโยธาโดยพลัดการฟงจุยยังเห็นข้าอยู่ในสายตาหรือไม่พี่รองข้าหรือจะกล้าบุกกรมโยธาเมื่อวานตอนไปที่ตำหนักท่านพ่อบอกเข้าว่าสมุดบัญชีช่วงนี้ของทั้ง6กรมมีบางจุดไม่ถูกจึงให้มาตรวจสอบทำไมต้องโมโหขนาดนี้แล้วบัญชีของทั้ง6กรมทุกครั้งจะตรวจสอบตอนสิ้นปีตรวจตอนนี้ก็ได้แต่ต้องมีลายพระหัตถ์ของท่านพ่อหรือเช่นนั้นข้าได้ทันทีพี่ร้องท่านสุขภาพไม่ดีอย่าแต่พูดถึงเรื่องจะฆ่าจะฟันที่มาก็ล้วนแต่เป็นขุนนางสำคัญแค่จะฆ่าก็ฆ่าเหรอไม่กลัวขุนนางว่าร้ายหรืออีกอย่างบัญชาจากท่านพ่อไม่นับเป็นคำสั่งอีกหรือขัดพระบัญชาถึงจะเป็นโทษมหันตรวจสอบต่อไปเกิดปัญหาอะไรข้าจะรับผิดชอบเองตรวจไปไขกุญแจสิหรืออยากจะขัดพระบัญชาพี่ร้องเงินในหีบพวกนี้หายไปไหนหมดหรือท่านชายจะรับขอรับวันที่15ได้เบิกเงิน 500,000 ตำลึงเงินรายจ่ายส่วนนี้จะอธิบายว่าอย่างไรนี่ช่างใจกล้าจริงๆนะเนี่ยพี่ร้องท่านพ่อให้ท่านดูแลกรมโยธาท่านดูแลแบบนี้เองเหรอท่านพ่อเพียงให้ข้าคอยช่วยเหลือข้ามากรมโยธาได้เพียง10กว่าวันจะรู้ทุกเรื่องได้อย่างไรดูเหมือนใครบางคนจะปัดความรับผิดชอบซะแล้วสิเจ้าซังซูดูท่าติดตามผิดคนแล้วแต่ว่าพี่ร้องยักยอกเงินค่าสุสานถือเป็นโทษมหันต์หากท่านไม่ได้สั่งแล้วขุนนางพวกนี้ต้องให้ประหารพวกเขาให้สิ้นก็คงจะไม่กล้าล่ะมั้งมิน่าเมื่อครู่พยายามหาข้ออ้างบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้พวกเราตรวจสอบตามข้าไปตำหนักรายงานเรื่องให้ท่านอ๋องทราบใครบอกว่ากรมโยธายักยอกเงินพี่ร้องหลักฐานแน่นหนาจะแก้ตัวอีกเหรอน้องสามอ้างนั่นอ้างนี่มามากมายข้าก็ยังไม่เข้าใจจู่ๆก็ตัดสินโทษข้าซะแล้วนี่เขาบอกอะเนาะคุยกับคนโง่แล้วปวดหัวอ๋อไม่ใช่คุยกับคนฉลาดแล้วสบายใจขอโทษตั๋วเงิน 500,000 ตำลึงโอ้โหเนียนมากดึงออกมาเงินค่าก่อสร้างสุสานก็อยู่ครบไม่ใช่เหรอไม่มีการยักยอกเงินสักหน่อยแล้วรายจ่ายในนี้จะอธิบายยังไงจำนวนแผ่นเงินมีมากก็ไม่แปลกที่เอาไปแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วเงินแต่ก็มีคนใจคดไม่หวังดีถือโอกาสนี้ยัดเยียดความผิดให้ผู้อื่นเจ้าซังซู
เมื่อครูน้องสามพูดเองว่ารับบัญชาจากท่านอ๋องมาตรวจสอบบัญชีใช่หรือไม่ไม่ได้รับแน่เลยพวกข้าได้ยินกับหูดีจงหลีไปเอาตราประทับให้ข้าไปหาคุณนางอารักษ์เพื่อขอดูบันทึกกิจวัตรว่าเมื่อวานท่านพ่อมีปัญหาเช่นนี้จริงหรือไม่ครับช้าก่อนพี่ร้องข้าคงจะฟังผิดไปเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดเข้าใจผิดเข้าใจผิดเหรอเรื่องนี้ร้ายแรงถึงขั้นประหารเชียวจะส่งพวกข้าไปตายหรือไรข้าว่าไม่ต้องไปดูบันทึกนั่นหรอกข้าจะเข้าเฝ้าท่านอ๋องตอนนี้เลยต้องล้างน้ำคร่ำที่สาดใส่กรมโยธาของข้าให้สะอาดให้ได้ว้ายแรงมากท่านชายรองล้างน้ำคร่ำรบกวนท่านไปกับข้าด้วยเจ้าสร้างสูเชิญนี่กรีดออกมาสิขอบคุณท่านชายที่คิดการรอบคอบช่วยพวกข้าให้รอดพ้นอยู่ในใจแต่เท้าเจ้าไม่ต้องเกรงใจช่วยท่านก็เหมือนช่วยตัวข้าเหตุใดท่านชายจึงได้พกเงินจำนวนมากติดตัวเช่นนี้เล่าข้ารวยข้าโง่เขลาท่านชายมีสายอยู่มากมายย่อมคาดการได้ล่วงหน้าท่านชายสามถึงขนาดทำเรื่องบูมบามเช่นนี้ทั้งปลอมบัญชาเท็จแล้วยังยัดเยียดข้อหาเจตนาร้ายนักยากจะเลี่ยงโทษหากเป็นเช่นนี้ต่อเกรงว่าแผ่นดินจะไม่สงบสุขเหลวไหลเจ้าลูกคนนี้ก่อเรื่องร้ายแรงขนาดนี้ยังหลบซ่อนไม่โผล่หน้ามาแรงนะสิเหรอเจ้าดูแลกรมโยธานับว่าเป็นงานยากแล้วเจ้าคิดว่าควรลงโทษน้องสามอย่างไรดีน้องสามอายุยังน้อยทำผิดไปบ้างย่อมเป็นเรื่องธรรมดาลูกคิดว่าลงโทษสถานเบาก็พอแล้วแต่ไปหลีซ่างซูแห่งกรมคลังคงไม่อาจลาเว้นได้ประการแรกเขาเป็นถึงผู้นำกรมคลังกลับให้ท้ายลูกน้องยุให้สองกรมแตกแยกนับว่าบกพร่องประการสองเขาเป็นลุงของน้องสามย่อมต้องรู้ดีว่าโทษของการยักยอกเงินร้ายแรงเพียงใดกลับปล่อยให้เรื่องไม่มีมูลเช่นนี้รู้ถึงหูน้องสามคงจะมีเจตนาแอบแฝงท่านพ่อแม้ข้ากับน้องสามเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดแต่คนหนึ่งเป็นลูกชายาองค์ก่อนอีกคนเป็นลูกชายาองค์ปัจจุบันไปหลีซ่างซูยุยงให้แตกคอมีเจตนาใดกันนะท่านชายร้องพูดได้ถูกต้องขอท่านอ๋องโปรดลงโทษไปหลีซ่างซูที่บกพร่องในหน้าที่ข้าเห็นด้วยข้าเห็นด้วยก็จากการลูกน้องเพราะว่ามันมาใส่ไฟเนาะข้าเห็นด้วยถ่ายทอดคำสั่งสร้างสู่แห่งกรมคลังไปหลีเหิงบกพร่องหน้าที่ปล่อยให้เกิดข่าวลือกระทำตามอำเภอใจให้ลดตำแหน่ง3ขั้นเป็นผู้ตรวจการเจียงโจวเฟิงจุยสะเพร่าเลอะเลือนให้ปลดจากกรมคลังและกักตัวสำนึกผิดปรับเงิน 5,000 ดีไหมทรงพระปรีชายิ่งลูกขอนับถือสิ่งที่ลูกทำวันนี้เพียงเพื่อให้แผ่นดินของท่านพ่อมั่นคงไม่คิดเป็นอื่นท่านพ่อหลายวันนี้แม่น้ำเหลียไหลบ่าลูกอยากนำคุณนางกรมโยธาสองสามคนไปซ่อมทำนบที่เมืองเต๋อได้โปรดอนุญาตด้วยเสี่ยเจ้ากังวลเป็นห่วงบ้านเมืองแทนข้าเป็นเรื่องดีจริงๆไปเถอะลองรับคำสั่งไปเถอะไปแอลฐานของท่านชายรองช่างล้ำเลิศนะนั่นสิดูเหมือนท่านอ๋องเจตนาปกป้องท่านชายสามที่จะปล่อยไปง่ายสุดท้ายหันไปเล่นงานไปหลีซ่างซูคนหนึ่งถูกกักตัวอีกคนถูกลดขั้นพักพวกพระชายาเกรงว่าจะบอบช้ำสาหัสนะไม่เพียงเท่านี้นี่ยังจำได้ไหมว่าเมื่อครู่เขาพูดว่าอะไรบอกว่าเป็นลูกชายาองค์แรกส่วนท่านชายสามเป็นลูกชายาใหม่ชายาแรกชายาใหม่แบ่งสูงต่ำชัดเจนเขาคิดจะใช้พวกเราเพื่อแบ่งฐานะสูงต่ำดังนั้นท่านชายรองจึงได้ขอไปเมืองเต๋อคิดดูนะถ้าเขายังอยู่ในเมืองต่อพอประชุมขุนนางพรุ่งนี้เหล่าขุนนาง
หากรู้เรื่องท่านชายสามแล้วก็เช่นนั้นย่อมต้องมีคนเสนอให้แต่งตั้งท่านชายรองแทนเป็นแน่แต่ว่าท่านชายก็ไปเมืองเต๋อแล้วแล้วจะแต่งตั้งอย่างไรท่านชายรองเจ็บป่วยมาหลายปีเพิ่งจะฟื้นตัวก็เผยความเก่งกาจออกมาเช่นนี้โอ้ยจะเว้ยทิศทางของราชสำนักโอ้ยเรียกว่าเขาต้องเปลี่ยนแล้วเขาป่วยหนักมานานหรือเป็นเสือซ่อนกรงเล็บเรื่องนี้พวกเราก็คงจะไม่รู้หรอกจุนเฟิงจุ่ยที่ยงโจหาประโยชน์ให้ตัวเองฝึกหาสี่ตัวดีพ่อไทยจนได้ก็ว่านะหลิวซื่อหลานก็ไม่หาเขาตั้งนานแล้วเรื่องพวกนี้เขาคงรู้ก่อนแล้วเห็นได้ชัดว่าจงใจข่มท่านอยู่ถือว่าแผลท่านนี้ออกมาท่านชายนี่มันโทษหลอกลวงเบื้องสูงเชียวคิดจะเอาให้ถึงตายเลยยังไม่จบยังไม่จบดีที่ท่านออกเอ็นดูท่านไม่เช่นนั้นนี่แผนนี้ถ้าไม่ได้ชำระข้าไม่ยอมเด็ดขาดรีบออกมาท่านชายโชคดีที่ได้ข่าวจากหลิวซื่อหลังครั้งนี้ถึงสามารถเตรียมตัวก่อนเพียงแต่ท่านชายสาบให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเกรงว่าจะไม่ยอมคิดว่าคงจะลงมืออีกเรื่องของเขาพักเอาไว้ก่อนชั่วคราวเรื่องด่วนคืออุทกภัยจัดการเรื่องนี้ก่อนครับคิดถึงประชาชนก่อนทำไมไม่บอกข้าเรื่องที่ต้องรับมือกับเฟิงจุ่ยให้ข้าได้เห็นสีหน้าพ่ายแพ้ของเขาบ้างสิใครว่าข้าจะลงมือกับเจ้าสามเลยเป็นเขาที่หาเรื่องก่อนที่นี่ไม่มีคนนอกแล้วจะปิดข้าทำไมเล่าหากเขาไม่คิดจะจัดการข้าก่อนก็คงจะไม่มีปัญหาตามมาแม่น้ำเหลียนยงโจมาเรือเหรอสิพี่อยู่มาเรือมาตั้งนานแล้วยังมาเรืออีกเหรอแต่ก่อนสิพี่ไม่เคยเดินทางด้วยเรือเหรอก็เคยอยู่หรอกเพียงแต่แม่น้ำเหลียนคลื่นแรงแม้ไร้ลมสิพี่ดมนี่สิอะไรเหรอน้ำมันเปลือกส้มใช้ตะเกียงสกัดออกมาแก้เบาเรือดีมากจิ๋วร้องเจ้าเก่งแต่ประจบสิทธิ์พี่สองวันก่อนตอนพวกเราเมาเรือทำไมไม่เอาออกมาเจ้าคงไม่รู้สินะออกมาครั้งนี้อาจจะได้มอบสำนักเทียนซวงให้สิทธิ์พี่ดูแลไม่แน่วันหน้าตำแหน่งเจ้าสำนักก็เป็นของสิทธิ์พี่ต่อไปให้พูดอะไรแบบนี้มันเหมือนแช่งให้อาจารย์เดี๋ยวสิทธิ์พี่อยากกินอะไรไหมข้าจะไปทำให้อะไรก็ได้ได้เลยไม่ปฏิเสธนะอะไรก็ได้แต่ทุกคนดูแบบเข้าหาสิทธิ์พี่คืออะไรโอ้โหเมาจริงคนเมาแหละโยโว้ดาบนี้ตรงไปร้อยลี้สองฝั่งแม่น้ำเหรียญลุ้นไปหุบเขาช่องทางน้ำแคบดังนั้นหากต้นน้ำมีมรสุมที่นี่ก็จะเกิดคลื่นลมแรงหลายปีนี้ที่หลิวซื่อหลานดูแลลำบากแล้วท่านชายร้องเป็นกลัวอันตรายมาด้วยตนเองตัวข้านับถือยิ่งนักแบบนี้ต่อไปเกรงว่าเดี๋ยวลมคงแรงขึ้นอีกท่านชายเรากลับกันเถอะเก็บไปเรือท่านชายไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรคนข้าเราไม่คนคนเหรอเฮ้ยไม่น่าใช่คนหรือเปล่ามาแบบนี้โอ้ยเอ้ยทางบกก็มาทางน้ำก็มาเฮ้ยพังเรือหรือเปล่าว้ายขอธนูเร็วๆแล้วตีในน้ำได้เร็วๆดูที่ท้องเรือก่อนเร็วๆ
โอ้โหแล้วยิงยังไงอ่ะอุ้ยอุ้ยไม่ทันแล้วอ่ะขอบคุณทำไมแต่ก็ไม่เลิกรำหรือเปล่าเหลือแต่กระพายมันท่านชายแย่แล้วยันทระเข้ามารีบไปผู้เจ้าตันเข้ามาเราข้าวมาแล้วแต่เราจะช่วยข้าครั้งนี้ข้าช่วยเจ้าโอ้โหพอจริงเลยไม่แตกก็ต้องจมดูน้ำด้วยว้ายช่วยลูกน้องต้องรีบหาไม้เกาะดูเรือแตกจะหนีด้วยท่านชายป่วยไม่ใช่เหรอโอ้โหเขาเคยจมน้ำเหรอตอนเด็กโอ้ยไปฟังซีสุช่วยหรอคนเด็กด้วยเฮ้ยใช่หรอหรือแม่ไอ้นี่ไงพระชายาใหม่ปะแล้วแม่ขององค์ชายสามเคยช่วยเขาไว้เขาก็เลยแบบไปคิดลายกับน้องไงพยายามลากข้าออกมาเที่ยวเล่นนอกเมืองเพราะอะไรกันแน่องชายองชายยาใหม่เหรอเมื่อกี้เออนี่ใช่ไงที่ขึ้นของราชไงว่าไงนะตอนนี้เขาเป็นไงบ้างเมื่อครู่เพิ่งได้รับข่าวมาว่าถึงตอนนี้ยังช่วยท่านชายร้องไม่ได้อีกทั้งคลื่นลมโหมแรงเกรงว่าให้ทำด้วยพักกันตั้งแต่เกิดเรื่องมาคราวก่อนท่านตาแต่เศร้าโศกดังคำกล่าวนายทุกบ่าวกังวลจังเลยข้าไม่ว่าจะทะเลาะกันแค่ไหนข้าก็ไม่เคยคิดที่จะชีวิตเขาเขาเป็นพี่รองข้าเป็นพี่แท้ๆท่านชายคิดแย่งชิงอำนาจแต่ใจอ่อนสตรีไม่ได้นะเจ้าโอ้ยข้ารู้ตัวดีปองร้ายเจ้าบวงมีโทษมหันต์จึงทำโดยพระราชการหวังแค่วันหน้าท่านจะได้ครองแผ่นดินพวกข้ามีแต่ใจพักดีพอแล้วก็ได้เห็นว่าเขาไม่ได้คิดลายเนาะลุกขึ้นเออหรือเขาแค่ไม่อยากฆ่ากับเมื่อกันก่อนก็เปล่ามันสิ่งสำคัญตอนนี้คือห้ามให้ท่านพ่อสงสัยใช่ท่านชายปวดวางใจข้าเตรียมการไว้หมดแล้วไม่มีทางสาวถึงตัวท่านแน่จริงจริงนะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันก่อนตอนเนี้ยท่านชายท่านชายรอข้าด้วยเอาจริงแบบคนรอบข้างมันเร็วอะน้องก็ชักจูงเข้าไปราชนวีฟื้นขึ้นมาแล้วฟื้นเอาเข้าอย่ามาว่าอะไรกันอยู่ได้ไปหาท่านชายรีบไปสิครับรีบไปแล้วราชนวีท่านชายท่านชายแต่เท้าหลิวท่านชายล่ะท่านชายขึ้นมาหรือยังหาไม่เจอเรายังไม่ได้ไปช่วยอีกท่านชายกลัวน้ำท่านชายกลัวน้ำนะโปรดระงับโทสะเมื่อเต๋อได้ส่งทหารออกค้นหาท่านชายรองแล้วคนดีฟ้าย่อมขอแล้วฝีมือใครอำมาตย์หวังได้ส่งคนไปสืบแล้วเฟิงจุยล่ะข้ารับชัยแจ้งว่าท่านชายสามอยู่แต่ในจวนขอรับหวังนะต้องหาสีเอ๋ยพบขอรับพ่อยังคิดว่าเป็นองค์ชายสามแล้วแต่ผมใช้ถามไม่ทำนะนี่ลอยมาเจอนั่นเองวันนี้อุ๊ยจะบอกนะตกปลาแล้วติดขำเลยนะคอมเมดี้เลยนะอยากไปก็ไปสิเออ
ไม่ต้องมายุ่งนี่โกรธเพราะเรื่องที่วันนี้จิ๋วหลงทำให้ข้างั้นเหรอไม่ใช่สักหน่อยแต่สีหน้ามันฟ้องหมดแล้วข้าเคยช่วยจิ๋วหลงจิ๋วหลงอยากตอบแทนบุญคุณจึงได้ทำดีด้วยเพราะเขาเป็นคนแบบนี้เจ้าถึงชอบไม่ใช่เหรอใครบอกว่าข้าชอบเขาเปล่านะรู้ไหมว่าทำไมเราถึงไม่เดินทางทางบกทั้งที่ทางบกกลับสำนักเร็วกว่าแต่กลับเลือกมาทางน้ำก็สิทธิ์พี่สั่งเองนี่ใครจะรู้ว่าคิดอะไรก็เพราะจิ๋วหลงขอร้องฮะจิ๋วหลงบอกข้าว่าเจ้าไม่ได้ลงเขามานานอยากให้เจ้าได้เที่ยวนานสักหน่อยไม่อย่างนั้นคิดว่าข้าเสียสติเหรอถึงเลือกทางที่ทรมานแบบนี้เขาพูดแบบนี้จริงๆเหรอคิดว่าข้าโกหกหรือไงอย่าให้เสื้อเขาไปให้สิเขาชอบก็ดีไม่ชอบก็ช่างต้องมอบให้ถึงจะรู้อีกอย่างพวกเราชาวยุทธทำอะไรตรงไปตรงมาใช่ไหมล่ะชอบเขาก็ไปบอกเขาเลิกหวังยิงบอกให้เขาทำตรงไปตรงมาเจ้าล่ะอุ๊ยคนนี่ในแม่น้ำมีคนที่ไปช่วยเร็วไม่ทันแล้วจิ๋วหลงไปเอาเชือกเดี๋ยวสิพี่ระวังด้วยแต่ก่อนกันสิพี่จอกดำถึงขนาดจมน้ำต้องเกิดเรื่องบางอย่างแน่นอนจมน้ำถูกธาตุเย็นจะต้องกระทบปอดแน่เข้าไปท่านแม่แม่จะเสียตอนนี้ป่ะใจร้อนโถยเอ้ามีหลอดดูดไหมคะนะกำลังมันเลยดีเนาะก็ค่าใจร้อนมันมีความแบบดูแลกันดีในยุทธภพนี้อะไรอย่างเงี้ยเขินวะเออดีชอบความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันทุกภัยมาจริงมีความห้ำหั่นเนาะมีความแบบชอบความที่แบบเหมือนไม่ได้อยากฆ่าแกงกันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าคนรอบข้างมันเลวอ่ะเออบางทีแบบทำไปแล้วแบบพอมันอยู่ใต้บังคับบัญชาเรามันก็คือเราเป็นคนสั่งเนี่ยเออก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือฟีลแบบว่าผู้นำจะดีจะเลวบางทีก็อยู่ที่คนรอบข้างด้วยอีกทีนึงน่ากลัวจังเลยเนาะเออจริงอ่ะเทียบท้าปฐพีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกดติดตามกันเลยแล้วอยากถ้าทำต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆเนาะสนุกเนาะครับเอออย่าไปดูเต็มๆได้บน VTV นะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ